your face. GMM Z กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แก๊งเมนจิกหน้าจอ3สิงหาคม2558นะคะในเวอร์ชั่น not fresh not fresh นะวันนี้ทับเป้กันอีกแล้วก็คือเป็นเทปไม่ไลฟ์เพราะว่าพี่เติ้ลนะครับเติ้ลนะครับต้องขอไปปฏิบัติภารกิจ Diary of to see project audition นะฮะจริงๆแจ้งทางทีมงานไว้แล้วว่าอยากจัดสดเอาจริงๆก็รู้เพราะว่าทุกครั้งเวลามีงานของบริษัทก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราจัดรายการอะไรของบริษัทอยู่แต่ถามว่าเขาแคร์คิวเราไหมเขาบอกว่าเขาจะเอาเพราะคิวครีเอทีฟได้วันนี้ไม่เป็นไรก็ท้อยทีท้อยอาศัยกันแต่คือเขาพิจารณาแล้วพี่เติ้ลว่ารายการเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทปหรือเป็นสดจ้ะของก็เยอะเท่าเดิมคือจัดเทปก็จัดสดก็เหมือนจัดเทปนะคะดีมากคือจัดไม่ว่าแบบไหนก็ได้ความสนุกแบบเดียวกันถูกต้องได้จริงแบบว่าเต็มๆเช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้ขึ้นเดือนใหม่เนาะจะมีอะไรใหม่ๆมากมายในรายการเรานะอย่างแรกก็คือ Facebook Comment ครับผมอันนี้นะฮะต้อนรับหงจ้ะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์เรื่องมังกรนะก็คืออันนี้เอามาจากคาแรคเตอร์ของนางเอกเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะฮะอาชีพนี้หงคิดว่าผู้หญิงทำได้ดีไม่แพ้ผู้ชายนะป้าอันนี้นึกหน้าพี่เป็นเจนคุณเจนนี่นะโอ้โหเราต้องพูดอย่างอาชีพนี้ผมคิดว่าผู้หญิงก็ทำได้ดีแพ้ผู้ชายนะป้าเนี่ยมันยากจริงเนาะ นี่ยังนึกไม่ถึงเลยอะ เป็นทางน้องเจนนี่ปานนันโอเคกว่าโอ้โหนะอาส่งกันมานี่แต่ว่าบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีการแบบเหยียดเพศชายหญิงอะไรนะไม่ขำๆส่งกันมาอันนี้มันเป็นธีมของเรื่องเลยเพราะว่าการโอ้ไม่คิดอะไรแบบนั้นแล้วไม่นะไม่มีแล้วผู้หญิงเท่าเทียมแล้วนะคะขอรางวัลของเรา2รางวัลนะจ๊ะก็เป็นเสื้อยืดนะคะจากน้ำตาลกัมเทพ Stupid Cupid นะ Copyright 2015เลยเนาะก็คือของก๊อปปี้ในปี2015ถูกลิขสิทธิ์เอาล่ะจดลิขสิทธิ์ในปี2015คือนึกว่าแบบก๊อปปี้ไรคือก๊อปปี้ใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ผ้าพันคอนะจ๊ะเนื้อนุ่มผ้าคลุมไหล่อะไรอย่างนี้นะฮะก็จากน้ำตาลกัมเทพเช่นเดียวกันโอเคมาก่อนที่เราจะไปเข้าจริงหน้าจอนะฮะมีกิจกรรมก่อนจากมารีเพื่อนรักพลังพิสดารของอาจารย์ยิ่งสุขไงนี่ดูไปแล้วเสาร์ที่แล้วเห็นฉันไหมแวบเดียวจากเดียวนะ ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีอีกแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมเขามีกิจกรรมมารีเพื่อนรักชวนทัศนาจร นะครับชวนไปไหนเป็นอย่างไรอ่ะชมกันเลยจ้ามารีเพื่อนรักพลังพิสดารชวนคุณตะลุยไนท์ซาฟารีที่เชียงใหม่กับกิจกรรมมารีเพื่อนรักชวนทัศนาจรเพียงคุณถ่ายรูปเซลฟี่กับนักแสดงผ่านทางหน้าจอทีวีเริ่มตั้งแต่4ทุ่มวันเสาร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์แล้วพิมพ์แคปชั่นเก๋ๆตามโจทย์แต่ละสัปดาห์ตามด้วยชื่อจังหวัดที่คุณอยู่พร้อมใส่แฮชแท็กมาลีโกซาฟารีจากนั้นอัพโหลดรูปลง Instagram ได้เลยผู้โชคดีประจำสัปดาห์เตรียมทัศนาจรที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับกุ๊กไก่มาร์ชโอ๊กและมาดามมดในวันที่31ตุลาคมนี้แถมยังได้ของพรีเมียมจาก GTS Store อีกด้วยเซลฟี่กับซีรีส์มาลีเริ่ม1สิงหาคมถึง4ตุลาคมนี้เท่านั้นซึ่งพี่เติ้ลโจทย์ประจำสัปดาห์ที่2เดี๋ยวเก็บความรู้สึกไว้ก่อนโจทย์ประจำสัปดาห์ที่2นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ชนะบอกเดี๋ยวพี่มาบอกกันเพราะว่าวันนี้พี่อัดเทปล่วงหน้าวันนั้นก็ยังไม่ออกมาแต่ที่ขับเมื่อกี้เป็นห่วงสภาพจิตใจสัตว์ทั้งหลายที่จะได้เจอมาดามมดตอนคืนใช่เป็นไนท์ซาฟารีด้วยใช่มันยิ่งโอ๊ยฉันกลัวตัวนั้นทั้งเหี้ยตะลึงเหี้ยยิ่งตะลึงคือเราว่าวันนั้นอ่ะคนที่ไปอ่ะไอตัวแบทจ้าที่มันอย่างเงี้ยที่ดีสองขาเราว่าวันนั้นสัตว์ที่ออกมาน่าจะออกมาทั้งสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนและกลางวันพี่ว่าสัตว์ทั้งป่าสัตว์ทั้งซาฟารีจะมาดูมดพี่ว่าสัตว์จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่เรากำลังถูกดูหรือว่าเรากำลังได้รับชมของประหลาดอยู่ที่แห่ให้เราดูแล้วตัวที่จะมาเป็นตัวแรกก็คือตัวกินมดที่ต้องมากำจัดนางเอาจริงจริงดีกว่าเอามามาเรื่องแรกอันนี้ต้องให้นางแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วก็ติดนางไว้ใช่ไหมสำหรับGossip Girlนะฮะอ่ะอันนี้3ตอนมันจะมีตกคัดตอนหนึ่งมานิดหน่อยนะครับก็ขอทั้งหมดเลยละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาสรุปใจความอีกทีละกันแต่อันแรกก่อนนะคราวนี้ตั้งแต่ตอนหนึ่งนะพี่จะติดนิดนึง
สงสัยมากกว่าอย่างที่พี่บอกว่าเรื่องนี้เขาใช้เขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันเก่าๆท้อกันในการติดต่อกันแทน BB ของตัวออริจินอลต้นเรื่องอะนะที่แค่อยากงงฟังก์ชันนี้นิดนึงเปิดฉากหนึ่งฮะมันมีฉากที่น้องสาวของแดนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากพี่ชายนางถูกไอ้จักรเนี่ยลวนลามเนี่ยนางพิมพ์ SOSO ก็คือ SOS อ่ะช่วยเหลือแต่มันขึ้นข้อความแบบนี้เลยเหรอพอ SOS ใช่ไหมเนี่ยช่วยด้วยพี่จักรหนูแบบเหมือนแบบเป็นข้อความหรือเขาพิมพ์ต่อหรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่งานปาร์ตี้แล้วก็ต้องกลับไปดูว่ากำลังมีปัญหาคนชื่อจักรเนี่ยกำลังมีปัญหาเดี๋ยวจะต้องกลับไปดูนะว่าภาพมันเห็นป่ะมันไม่ได้มันก็จะอยู่อย่างนี้อยู่ใช่มันไม่ได้เข้าใจมานางสัมผัสไงหรืออยากรู้ไงว่าแอปพลิเคชันนั้นมันดีหรือขนาดนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแค่อยากรู้ไงไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเป็นข้อความมาเบอร์นั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือนางก็พิมพ์ไปเรื่อยๆของนางไงแต่ว่านางรู้ว่านิ้วโป้งนางต้องอยู่ตรงไหนนางเป็นชาวเลขถูกไหมซึ่งเราทำไม่ได้เพราะนิ้วโป้งล้นนิ้วโป้งเกินนิ้วใหญ่นิ้วใหญ่ขนาดตั้งหน้าพิมพ์ปกติยังผิดผิดนี่นางพิมพ์ได้ดีมากนะฮะอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้เราเห็นนะอันนี้เป็นความโดดของการต่อเนื่องเมื่อกี้แดนกับเซเรน่านางไปเดทกันอยู่ที่หนึ่งแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่าในงานที่ตัวน้องสาวเจนนี่นางอยู่อีกงานนึงพอแดนได้ข้อความปุ๊บเดี๋ยวดูนะเปิดครับเบอร์สองพี่อยากรู้ว่าเนี่ยแดนมาปรากฏตัวที่งานกับเซเรน่าที่ตัดไอ้ตรงกลางออกที่นางบอกว่านางจะมาหานะและนี่ยังอยู่ตรงนี้เลยก็นางมาเราได้ยังไงนางวัดทะลุมิติมาถูกไหมนี่หรือเขาอยู่กันนานไม่เพราะว่ามันจะตอบนี้เดียวมันจะบอกว่าเหมือนแบบย้ายที่ไปที่อื่นเถอะอะไรเงี้ยหรือจริงใกล้กันนางไปดูคอนเสิร์ตอีกที่นึงไม่น่าใกล้ขนาดนี้แต่เขาไม่ได้ระบุโลเคชั่นชัดเจนแต่ว่ารู้สึกว่ามันเกินไปแล้วจะ impact ฮอ7กับฮอ8ติดกันก็ต้องวิ่งอันนั้นต้องวิ่งจริงๆขนาดอยู่ติดกับมี่ชั้นล่างจะต้องแบบรอลิฟต์หรือว่าขึ้นมาในโอเคต่อนะฮะมาตอน2ตอนคราวที่แล้วที่พี่ไม่ได้จิกที่พี่ค้างไว้นะฮะพูดว่ากันด้วยเรื่องของการรีแคปก่อนและการรีแคปคือหมายว่าเขาชอบเดี๋ยวนี้มันจะมีละครที่แบบว่าเล่าตอนก่อนที่แล้วให้ฟังตอนที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วเปิดอันนี้ฮะเป็นความเดิมตอนที่แล้วที่ดีมากเพราะว่าอะไรไม่ด้วยหรอครับเพราะคนดูไม่ต้องดูตอนที่แล้วได้เลยยาวจนเราสามารถรู้ทุกเรื่องแล้วคัดเฉพาะเน้นๆคือเราคัดแล้วคัดอีกมาให้คุณดูเลยเดี๋ยวคนละช่องแล้วนี่คือพี่ตัดมาแล้วนะนี่คือช่วงท้ายๆแล้วนะยาวประมาณเกือบ3นาทีเอาจริงๆจริงๆแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกตอนเพราะว่าตอนที่3ก็คือเขารีแคปของ2แบบเยอะเหมือนกันใช่กำลังนี่กำลังจะถามไงว่าเป็นเฉพาะตอนแรกหรือเปล่าเผื่อใครที่ไม่ดูสัปดาห์แรกไม่วีสามก็ยังเป็นอยู่แต่วีสามมันจะสั้นกว่านิดนึงนี่ครับรู้สึกที่จะวีสองที่แบบเฮ้ยนี่ต้องดูตอนแรกเลยก็คงเผื่อแหละเผื่อใครพลาดไงเพราะแต่เหมือนเราไม่แน่ใจว่าเหมือนบางนอกมันก็มีแบบนี้นะเพียงแต่ว่าเขาจะเอาแค่เฉพาะแบบบางประโยคบางท่อนแล้วเดี๋ยวมันต้องมาต่อกันเอาเองคือคนที่ดูทั้งหมดมันจะละรู้ได้แต่เนี้ยเล่าเรื่องอย่างหนึ่งยันแบบได้เลยอ่ะครับเนี่ยยาวมากนี่เห็นไหมนี่ครึ่งหลังนะกล้องยังไม่หมดยังไม่เข้าตัวบัมเปอร์เลยอ่ะเนี่ยโอเคเออติดผมแบนนิดนึงในนี้ด้วยนะรู้สึกเป็นแบบเป็นยุคของคุณเพชรราชวราชเหรอผมแบบเนี้ยเรฟเฟรนซ์นั่งไม่แบนไปงานหรือเปล่าไม่แบนไปงานทีมงานอ่ะมันต้องดูแต่ทีมงานไม่ใช่นอนยุคใช่ไหมไม่ใช่นอนยุคก็แบบสวยงามแต่นางเป็นแก๊สบี้แต่น้องไม่เป็นแก๊สบี้อ่ะทำไมดูเป็นก้อนเนี่ยมอตานอ่ะเอาต่อนะฮะแล้วก็อันนี้ติดอันนี้กล้องจะเข้าใจพี่เรื่องของตัววิ่งเปิดเต็มครับซีนนี้เป็นซีนที่แบรนด์เนี่ยไปดูชุดที่แม่ฝากไว้ให้และเป็นภาษาอังกฤษพอสอ๋อนี่ไงมันทับเมื่อกี้เห็นแล้วล่ะมันทับพอสเนี่ยมันทับน่าจะไม่ผมมาแย่งซีชั่นในงานเห็นแล้วเออแล้วไม่ทันเนาะแล้วขนาดแบบคือมองเร็วๆมันก็ยังแบบว่าไม่ค่อยชัดจากภาษาอังกฤษอ่ะแล้วพอมาทับอีกรอบคนขึ้นแบบตัววิ่งช่วยดูนิดนึงนะฮะเออก็เขาบอกว่าให้ใส่ชุดนี้ with pearls โอเคโอเคต่อนะครับให้ใส่กับเพื่อนชื่อ pearl ไม่ใช่ให้ใส่กับไข่มุกต่อทีนี้อ่ะอันนี้พี่จะจิกในฐานะที่พี่ดูแล้วพี่เลยจะตั้งคำถามนิดนึงที่พี่ดูเวอร์ชันที่แล้วตัวละครแบรนะในเรื่องเนี่ยนางจะร้ายนั่นคือควีนบีแล้วนางก็จะเหยียดคนที่อยู่สังคมชั้นล่างกว่านางซึ่งในเรื่องเนี่ยคนที่จะเป็นแบบตัวแทนชั้นล่างที่จะไปยุ่งขิงกับพวกนางก็คือน้องสาวของแดนแล้วก็แดนครับมันมีฉากนี้ที่เราว่าเราไม่แน่ใจว่าแบร์เล่นอินเนอร์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับสีความอ่ะเบอร์5ครับเจนนี่มาหานางพี่จักบอกพี่หรอแล้วเรื่องที่โดนจับไปนางใครอ่ะมันไม่ได้สำคัญต้องมาบอกฉันหรอกนะอันนี้โอเคนะก็ดูรายอยู่เดี๋ยวดูนะตามฉันมาสิค่ะนี่ดอกอะไรเหรอคะสวยจังเลย
มีต่อนะไปเบอร์ต่อเบอร์6ครับให้ดูอินเนอร์นะสำหรับชุดนี้แล้วก็เรื่องพี่ตักด้วยนางเอาชุดให้แต่จริงนางร้ายแหละฉันขอเตือนเธอนะถ้าเธอคิดจะก้าวมาในอยู่สังคมพวกเราต้องดูอินเนอร์ไม่ว่าเธอจะทำอะไรทุกคนพร้อมที่จะจับตามองเธอคิดให้ดีๆนะว่าพร้อมจะเป็นคนของประชาชนหรือยังไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าแต่เราดูอ่ะถ้าที่เราดูเรารู้สึกว่าคือตัวแบร์นางจะต้องนางทำดีแต่นางหวังร้าย uh-huh. นางเอาชุดให้เพราะนางจะให้นางติดกับแล้วเดี๋ยวจะแต่เมื่อกี้สิ่งที่ที่น้องเขาเล่นล่ะรู้สึกว่าแบร์คนนี้แบร์เตือนด้วยความผงเลยจริงๆด้วยตาด้วยอะไรเงี้ย ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเหมือนว่าในคาแรคเตอร์ที่เราเคยเข้าใจมันจะเป็นตัววางแผนการมันจะทำให้เจนนี่เนี่ยแบบว่าติดกับแล้วก็นางจะบิ้วช็อตที่หลังแบบเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยน้องเขาเล่นเคลียร์เป็นน้องเขาเล่นเป็นทางดีไปหน่อยอ่ะดีจริงจริงใจอ่ะนะครับอันนี้เราติดนะฮะแล้วแต่แล้วที่จะติดนิดนึงเบอร์เจ็ดครับหน้าของน้องเจนนี่ในตอน2อ่ะเรารู้สึกว่าเมคอัพมันทำให้หน้าน้องหน้าวอกแล้วดูมันยังไงไม่รู้ภาพนิ่งมาฮะเบอร์เจ็ดไม่รู้สิเดี๋ยวเปิดเต็มเต็มเปิดจอเต็มได้ไหมมันจะดูมันแล้ววอกกับกล้องในมุมพี่อ่ะพี่เห็นหลายฉากแบบน้องกวาดบ้านล้างจานอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าฉากอยู่บ้านแต่ว่ามันดูมันแล้วมันแล้วมันก็มีฉากที่ออกมาข้างนอกก็ยังดูมันแบบแผลบๆอ่ะไม่รู้ไม่รู้นะฮะดูแป้งๆอ่ะต่อนะครับแล้วมีอันนี้ที่เราจะแซวว่าก็ดีเหมือนว่าอย่างที่บอกว่าเขาเอามาจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นมันจะมีบริบทอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้ากับเมืองไทยมันมีตัวละครคือชักแบ๊ก็คือจักเนี่ยเมืองนอกเนี่ยสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของตัวนี้ก็คือนางชอบใส่ผ้าพันคอแล้วพอในไทยอ่ะนางก็ใส่ด้วยแต่เขาก็เหมือนแบบกัดตัวเองด้วยฉากนี้ฮะเบอร์8นั่งคุยกับเน็ตล่อน้องสาวเขาโดนเขาต่อยปากคิดแล้วแค้นชิบอันนี้เขาดูเสียงอย่าให้กูเจอนะมึงเจอมึงจะทำอะไรมึงจะเอาผ้าเป็นคอเป็นรัดคอเขาไงมึงอย่ามาดูถูกซิกเนเจอร์กูนะว่าซิกเนเจอร์บ้าเลยดูอากาศด้วยร้อนขนาดนี้มึงใส่อยู่ได้ไม่ร้อนไงวะต้องมึงบ้าเหรอวะโอเคแฟนอยู่แล้วยังไปยุ่งกับคนที่เขาเล่นด้วยรับผิดชอบรับผิดชอบรับผิดชอบก็แบบว่าโอเคกูก็รู้นะรู้ว่ามันร้อนแต่ไม่ได้ใส่ก็ไม่ใช่แต่กูจะใส่เป็นซิกเนเจอร์กูอ่ะก็โอเคแฮปปี้ต่อนะครับทีนี้เรื่องภาษาและบทพูดเหมือนกันที่เราเคยติงไปคราวที่แล้วว่ามันเป็นการถอดมาตรงๆอ่ะครับคือน้อยมากที่เขาจะเหมือนดูปรับอ่ะแต่พอปรับแล้วก็จะชมถูกไหมแต่พออันที่ถอดมันมีอันนี้ที่รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันตรงมากเดี๋ยวฟังประโยคที่เสียงก็สิบเกินคือเสียงพี่ปอพูดนะทั้งประโยคนะครับเปิดเสียงดังๆนิดนึงนะฮะเบอร์9นะแล้วว่ามันดูแค่อยู่ให้ห่างจากฉันแฟนของฉันเพื่อนของฉันที่รู้ว่ามีอะไรกับแฟนและก็ออกไปจากบ้านฉันด้วยเดี๋ยวดูเสียงก็สิบเกินนะประโยคที่ก็สิบเกินพูดนะวงในเมามากว่าเจ้าหญิงเอสเดินทางไปเคลียร์กับราชินีบีถึงพระตำหนักโทษคราวนี้หนักถึงขั้นเนรเทศเขาว่าความแค้นนั้นช่างหอมหวานแต่ความแค้นของราชินีบีหอมหวานยิ่งกว่า Afternoon Special เสิร์ฟพร้อมมาการองของลาดูเรสอีกนี่ฉันไม่ได้หิวนะเนี่ยอันนี้เขาก็พยายามแหละให้มาการองของลาดูเรแต่นี้ก็ในเมืองมากจนเราว่าน้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองกาขนมก็ลอสไปเลยนะว่าเรายังจะลอสเลยมักกะฮงของเราดูเฮ้คือเนี่ยคืออะไรมันเป็นแบบว่าของฝรั่งเศสที่แบบเอาเข้านำเข้ามาขายเปิดแล้วใช่แต่ว่าเจ้าก็ไม่ติดเหรอเราติดนะไม่ติดเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าควีนบีกับแบบในนั้นจำไม่ได้ว่านางใช้คำว่าอะไรของเอสนะแต่เหมือนแบบพอเขาแปลว่าราชินีบีแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาพระตำหนักอีกอ่ะเรารู้สึกว่าไม่เรารู้สึกว่ามันก็เข้ากับเสียงของการเมาที่ดูเหมือนเป็นแบบกึ่งกระเทยเมาไม่ใช่ใช่อันนี้เราไม่ติดเสียงของพี่โอปอแต่เราจะติดว่ากับภาพที่เราเห็นน่ะมันไม่ได้เบิร์นนั้นให้เรารู้สึกคือเราจะรู้สึกว่าพอเป็นภาษาอังกฤษเราไม่ติดกับอันนั้นเพราะว่าด้วยทุกอย่างมันเซตติ้งของเขาที่มันดูไฮโซมันขับเคลื่อนไปหมดอ่ะแล้วเหมือนว่าควีนบีสำหรับเราภาษาอังกฤษอ่ะมันจะพอมันแปลว่าพระราชินีแบบราชินีบีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบนิดหนึ่งมันจะดูแบบกับภาพที่เห็นนะแต่ของเราอ่ะไม่ได้เอาไปซ้อนกับภาพนะคือเราแค่รู้สึกว่าตามภาษากระเทยเมาส์กันก็จะใช้ศัพท์เวอร์เกินจริงอยู่แล้วไงแล้วพระตำหนักอีกไงแล้วเรื่องขออนุญาตนะเราก็เคยใช้กับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่ติดโอเคโอเคไม่เข้าใจใช้ได้ใช่ไหมไม่ใช้ได้เหมือนว่าไม่หมายถึงว่าในความเป็นจริงไม่ถึงแต่เราจะติดก็ได้เอ๊ะภาพมันก็ไม่ถึงเบอร์นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อแล้วก็แล้วเรามาเรียนรู้สรรพนามการเรียกคนบุตรที่3บุตรที่1บุตรที่2จากฉากนี้กันครับโอ้โหนักเรียนได้ความรู้มากนะอันเนี้ยไหนล่ะเชิญชมชอบเข้าคาสเลียเคยพูดมาแล้วแหละอ่ะอันนี้เป็นซีนที่แบบอ่ะเซรีน่าพี่ทำมาทำไมที่นี่ก็แนนนัดไอมาคุยอ่ะใช่แหละแค่คุยจริงๆผมสาบานได้อ่ะผมไหนยูบอกไอว่าจะไม่อยู่กับชีอีกแล้วนี่จะแบนกันแล้วเหรอเธ
เธอทำตัวเองนะและมีเหตุผลหน่อยอยู่ก็เหมือนกันไหนสัญญากับไอ้แล้วแล้วจะนัดที่มาทำไมก็ไอ้มีเรื่องต้องคุยกับเขาเรื่องอะไรก็เรื่องที่ไอ้สัญญากับยูไงว่าไอ้จะไม่ยุ่งกับเขาอีกได้งั้นเชิญพวกยูเคลียร์ตามสบายเลยนะแค่ไม่กี่อันฉันมียุ่งไม่ต้องเดี๋ยวไอ้ไปเองเหลือเดเชิญพวกยูมีความสุขกันตามสบายเป็นฉากที่เราแบบโอ้โหไอจะยูจะชีจะผมจะอะไรเต็มไปหมดจ้ะแล้วอาจารย์แบบจดแอบงูจริงๆว่ามันเยอะอะไรทำไมมันพอมันเป็นไอมันยูมันเลยดูแปลกมั้งถ้าเราพูดกันฉันเธอปกติฉันเธอแกฉันแกอะไรอย่างเงี้ยมั้งมันจะไอมันจะนิดนึงอ่ะต่อนะฮะแล้วก็อันนี้ยังคงติดนะครับเราเคยทักไปว่าพี่ทองเจือในบทพ่อนะบทโจ้อะดูเป็นเพื่อนสาวมาดูฉากนี้อันนี้เรายิ่งโอ้โหนี่เพื่อนสาวคุยกันแล้วถูกไหมอ่ะเชิญชมครับคุยกับพี่ซินดี้นะแมสเรน่าแต่ฉันรู้อีกอย่างนึงแหละเขาทนเธอไม่ได้นานหรอกพี่คุยกันเรื่องสามีจังหวะเบือนหน้าของพี่พีเมื่อกี้ขอบใจสำหรับคำอวยพรใช่คือจังหวะแต่เรื่องลูกฉันจริงจังดูนะตั้งแต่แดนเข้ามาในชีวิตซีรีน่าทำตัวแปลกๆฉันกลัวว่าแดนจะทำให้ซีรีน่าเสียคนฉันว่าเขาก็ดูเหมาะกันดีนะแล้วเธอไม่คิดไหมหรอว่าบางทีลูกสาวเดี๋ยวขอซื้ออ้อยหน่อยอันจะต้องการคนอย่างลูกชายฉันอยู่ข้างๆบ้างใช่ไหมพี่ไม่รู้สึกมากไปใช่ไหมใช่ใช่ไหมก็ต้องถามพี่พีแบบนี้แต่ในเรื่องเขาฟาดกันด้วยก็ไม่ได้เป็นนี่แหละเอาต่อนะฮะแล้วก็อันนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องบทแล้วนะที่เราจะติดนิดนึงนะครับคือตั้งแต่เราดูมาตอนหนึ่งเราจะเห็นว่าเซเรน่ากับแดนมันนั่งไปเด็กกันแค่ครั้งเดียวนะฮะไปเด็กแล้วแบบเป็นแดกกุ๊บกิ๊บเป็นเด็กที่ไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากมายด้วยนะฮะแต่พอมันมีฉากนี้เบอร์12มันมีการเข้าใจผิดเรื่องของเซเรน่าเหมือนแบบแดนดูเรื่องว่านางไอ้เนี่ยนะว่านางเคยมีอะไรกับเนทนะเปิดครับ12เธอจะกลับมาหาเราทำไมวิธีพูดกันอะทำไมไม่ให้มันจบไปตั้งแต่วันที่เธอปิดกระจกรถใส่หน้าเราเลยล่ะคือวันที่มาส่งครั้งแรกจากเดนเพราะมันดูเหมือนเดนนะจริงเดนใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยหรอเพราะผมคิดว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆขอโทษนะประโยคเหล่านี้มันรู้สึกว่าที่เรายังไม่เปลี่ยนนี่เหมือนรักกันแล้วเลยแต่เราพยายามเปลี่ยนเป็นคนใหม่เราแบบเฮ้ยถ้าเธอรับไม่ได้งั้นเราก็พอกันแค่นี้เถอะแล้ว2คนนี้ก่อนหน้าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันด้วยนะถ้าเคยเป็นแฟนเก่ากันแล้วอย่างเงี้ยเรายังเข้าใจแต่นี้แดงก็คือเหมือนแบบชอบเซเรน่านางดูไฮโซแล้วก็อยู่ดีนางแบบจับพระจับหงมารู้จักนางแล้วนางมาให้เดทอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือดูไม่ได้เป็นแค่เด็กครั้งแรกครับต้องเบรกก่อนเบรกก่อนช่วงหน้ามาอีกนิดหน่อยเนาะสั้นๆๆโอเคช่วงนี้ขอบคุณ GMM SMMMตัดเท้าพี่ต้นอ่ะหรือว่าจะให้พี่โอนไปบวกของพี่อีกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวดูกันแล้วกันได้ได้ขอบคุณ GMM แซกกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศค่ะอาชีพนี้อันเดี๋ยวพวกคุณอีนะคุณจันนี่อาชีพนี้ผมคิดว่าผู้หญิงทำได้ดีไม่แพ้กับผู้ชายนะป้าก็ยังนึกไม่ถึงจริง Facebook คอมเมนต์มาเบรกหน้าเจอกันเดี๋ยวที่หน้าทำเบรกหน้าทำบ้างแต่กันเต็มแซกกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศDig it. ชุดที่สองชอบที่อะไรไหมคุณผู้ชมว่าถึงแม้วันนี้จิกหน้าจอเราจะเป็นเทปแต่ระหว่างเบรกเราก็ยังมีการถกเถียงกันระหว่างพี่ต้นกับทีมงานอยู่เสมอ เพราะว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่าคุณอุ้ยลา คุณอุ้ยที่ทำแบบเปิดคลิปลาแล้วนี่ตันที่เป็นตากล้องเราเนี่ยก็ไปทำหน้าที่แทนก็แบบฝีมือตากล้องอ่ะก็แล้วตันก็ได้หลุดออกมาตั้งแต่งตั้งใจแหละว่าพี่มาเปิดแทนผมไหมก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ทำฉันต้องทำได้ดีนี่แต่ว่าชื่นชมนะพี่อั้นเดี๋ยวที่จังหวัดจากคนแบบพี่อั้นมาแล้วนี่นี่มาแรงตัดแล้วล่ะตัวอย่างเนาะโอเคแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับละครเลยแต่ Facebook คอมเมนต์ยังส่งมานะอาชีพนี้หงคิดว่าผู้หญิงทำได้ดีไม่แพ้ผู้ชายนะอาปาไหนบอกจะทำหน้าคุณเจนนี่ไงพยายามแล้วแต่ไม่ได้คือไม่ได้ก็ยอมรับดีกว่าฝืนทำแล้วให้ประชาชนรู้ว่าแบบฉันเห็นพยายามซ้ำปูดตาอย่างนี้เอาเธอจิกตาแล้วโอเคมาถึงตอน3บ้างนะฮะตอน3เบอร์14ครับอันนี้น่าตื่นเต้นสุดในตอน3แล้วจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนะ คือมันเป็นการแฉคือน้องชายของเซเรน่านางไปเข้ารีแฮบพวกบํามันจะยาเสพติดเบอร์14แล้วแบรนด์เนี่ยก็ไปแฉนางในงานช่วยเพื่อนของเราไว้1คนค่ะเพื่อนของเราคนนี้เนี่ยอันนี้ตื่นเต้นสุดในตอน3แล้วก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมารอบสุดก็คือเมื่อวานเมื่อกลางคืนขอเชิญคุณเซเรน่าแวนเดอร์บูเซนค่ะอ้างอิงตามประวัติศาสตร์และเซเรน่าก็ต้องเจือนที่มาแทนทั้งนี้จริงมันเป็นอีริกน้องชายก็ไม่มีระเบิดลูกไหนที่ทรงพลานุภาพ
ท่าบอมที่ราชินีบีทิ้งไว้ในงานวันนี้อีกละรีบสวดมนต์ขอให้พระเจ้ารับเราไปอยู่แล้วก็เรารู้สึกว่าแบร์นางก็อ่ะเซเนต์ก็จะขึ้นไปแล้วนางก็ยอมรับแต่ว่าแบร์ก็เหมือนแบบพอเซเนต์ยอมรับนางก็เหมือนแบบอันมาแย่งซีนนางนางก็ขัดใช่ไหมแต่เป็นการขัดที่ไม่มีชั้นเชิงอย่างรุนแรงเบอร์15มีเลยค่ะ BMIได้ช่วยชีวิตดิฉันไว้จริงค่ะเขาพูดถึงริกกันแล้วดิฉันก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ย15ฮะพี่อั้นกดให้ด้วยที่ BMI ได้ช่วยชีวิตดิฉันไว้จริงค่ะแล้วดิฉันก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในการเข้าบำบัดในครั้งนี้ดิฉันได้เรียนรู้ที่เข้าสถานบำบัดด้วยเพื่อความก้าวหน้าเขาไม่ได้เข้าและรู้จักน้องเข้าแต่น้องเขาน่ะเจนนี่รู้เรื่องอดีตว่าไงนะเราควรจะให้อภัยกับคนที่ผิดนางก็ได้ซีนไปเนาะแบบนางเพราะการให้อภัยขอขอบคุณคุณเซรีน่าสิรินยาไว้ด้วยวุ้นเส้นด้วยนะคะขอเสียงประเมินคุณสิรินยาด้วยค่ะถ้านางต้องการหน้าตาของนางในการเป็นแบบเป็นโฮสต์อะไรอย่างเงี้ยวิธีการแบบนี้คือการทำลายตัวเองอย่างรุนแรงแบบเราว่านิดนึงอ่ะมันควรจะมีชั้นเชิงกว่านี้นิดนึงอ่ะในการจะแทรกเข้ามาเพื่อบทนี้นะฮะเราก็อันนี้เราสงสัยเบอร์16แต่สุดท้ายเนี่ยแบร์ก็รู้เรื่องว่าอิริกเป็นคนบำบัดคือแบร์ก็ไม่อยากทำร้ายอิริกเท่าไหร่เบอร์16คือนางก็รักกันนั่นแหละนางตีกันเพราะผู้ชายเฉยๆอันนี้เราก็สงสัยเธอไม่ได้ติดเซ็กติดยาซะหน่อยว่ารอยที่แบรที่เดี๋ยวอีริกจะโชว์อ่ะเปิดกว้างเต็มได้ไหมคะทันไหมเราอยากรู้มันคือรอยอะไรหรอมันเป็นการแสดงว่ามันคือรอยอะไรหรอรอยเข็มฉีดยาหรือว่ารอยอะไรหรอแค่เนี้ยรอยทำร้ายตัวเองหรอไม่รู้ทำไมถึงแบบถึงชัดถึงรู้ได้ใช่พี่เซลน่าเขาทำเพราะเขาปกป้องผมรอยการใช้ยาก็ไม่การช็อตไม่สิรอยการใช้ยามันจะไม่ใช่มันต้องเป็นหรือรอยการบำบัดแบบสติ๊กเกอร์ที่แบบติดสำหรับการบำบัดไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงนี่เลยนี่อยากรู้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายภาพนิ่งนะนางก็ดีกันเอาจริงจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องกอสซิปเกิร์ลอ่ะหอออริจินอลเองอ่ะตัวเส้นเรื่องอ่ะเหมือนจะมีอะไรแต่จริงมันไม่มีอะไรมากเลยนะมันก็เป็นการตบตีทะเลาะของเด็กที่ชอบแต่งสปอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเราดูเราก็รู้สึกว่าเส้นเรื่องของนางจะชอบแบบเหมือนจะดีแต่สุดท้ายจะแบบกร่อยๆทีหลังอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราอะในมุมก็สิบเกิดไทยแลนด์นะเราจะเป็นห่วงนิดนึงว่าในมุมเราว่าคนที่ชอบออริจินอลอะเราว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับอันนี้เท่าไหร่หรอกซึ่งพอมันไม่แฮปปี้แล้วเนี่ยเหมือนอะพวกที่ดูแล้วเขาก็จะไม่ดูส่วนพวกที่ดูใหม่ๆอะพอเห็นเส้นเรื่องที่มันไม่มีอะไรมากเขาไม่ดูอยู่ดีมันจะอย่างเงี้ยเพราะว่านู้นมันเด่นที่แบบอย่างที่เราบอกไงเสื้อผ้าหน้าผมแคสเด่นมากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วแบบสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นห่วงนิดนึงนะฮะโอเคหมดต่อนะของก้องมาที่ใต้เงาจันนะจ๊ะทางช่อง3อันแรกต้องกราบขออภัยก้องสัปดาห์ที่แล้วจิกพลาดไปแล้วก็มีน้องคอมเมนต์มาใน YouTube แล้วก็แบบจริงด้วยลืมภาพนี้มาได้เลยจ้ะที่บอกว่านี่เขายังไม่รู้อีกหรอว่าย้ายมาอยู่ห้องแขกอะไรนั่นน่ะเขาย้ายมาอยู่ห้องคุณโตนานแล้วจริงเหรอพลาดเองพลาดเองแต่พออ่านคอมเมนต์แล้วก็นึกได้นะเขาย้ายกันมาแล้วแต่ว่าก็เป็นห้องในตึกนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นห้องส่วนตัวของโตแต่ว่าโตก็คือไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่บ้านมากกว่าก็เลยให้เนี่ยมาอยู่นะฮะโอเคขออภัยตรงนี้นะจ๊ะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมที่โตบอกไปว่าเรื่องที่เขาพูดเหมือนกึ่งสารภาพรักอะที่ว่าผมก็คงอยากให้มันเกิดขึ้นเองเขาก็ต้องเคลียร์เบอร์หนึ่งชมจ้ะ พะบูขอเคลียร์ไงผมหมายความว่าหมายความว่าไงคะที่พูดวันนั้นหมายความว่ายังไงคุณคิดอย่างที่คุณพูดอ่าฮะคุณชอบฉันจริงๆหรอมันก็ช็อกใช่ไหมก็ดีสิก็ดีถูกไหมชอบคุณเราก็จับเตรียมแฮปปี้นะเพลงตีมขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันไม่ดีเฉยพี่เติ้ลมันฝันมันดีออกฝันใช่ไหมนางนึกอันนั้นแค่นึกเองมาโดยผมเริ่มรู้สึกดีกับคุณนิดหน่อยเนี่ยแล้วเขาพูดเยอะแล้วแล้วก็จะมาหลอกไม่รู้ว่าผมรู้สึกดีกับเอามาให้ดูว่าละครชอบมีอย่างนี้เยอะอ๋อก็ชอบคุณไปแล้วเพราะว่าเป็นนิสัยหนึ่งของนางนางชอบมโนแล้วนางมโนจริงจังเห็นไหมนางมีไอไลน์ด้วยอะใช่นี่นางนี่ไม่มีเขานะแต่นางยังมองอยู่อันนี้เกินไปนะว่ามันบัดนางต้องรีแฮบต้องบำบัดเหรอบำบัดแล้วเปิดเบอร์สองต่อแต่นางแฮปปี้ป่ะแสดงว่าจริงนางก็ชอบกันไปแล้วต้องการจะจบเพราะว่าแต่นี้พอไปเรื่องจริงนางก็พูดแบบนี้แทนคือนางก็บล็อกนางแบบยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์อะไรของนางนะเขินอะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบยังไงแต่คุณโตก็ชัดเจนว่าชอบนะถ้าคนดูจะรู้ว่าชอบแล้ว
เออแบบอยู่ด้วยกันก็หวานแหววอะไรเงี้ยอ่ะพอครับอยากมีซีนบ้างจังเลยถ้าเป็นแบบนี้หรอไม่มีหรอมีมันจะมีตราบใดที่เธอยังพยายามเป็นเจนนี่แล้วไม่สมหวังอยู่อ่ะพอปิดฉันคือเจนนี่ฮัมฟรีย์ทีนี้มาพูดถึงตัวละครอีกตัวนึงก็คือเมฆพัทนะครับเมฆพัทขออภัยแล้วบทคุณนิพัทเจริญผลคืออันนี้เราเคยเห็นเขาเล่นมาแล้วจากลากบุญ2อ่ะนะแต่ว่าตอนเนี้ยเมฆพัทอ่ะเหมือนจะเป็นตัวละครที่แบบร้ายที่สุดในเรื่องเขาจะเป็น1ใน3 R ของตัวพระเอกซึ่งอยากได้ที่เนี้ยที่ร้านอาหารน่ะไปทำคอนโดวันเนี้ยลาเขาก็เลยมาบุกที่ร้านพบูเพื่อจะแบบจ่ายเงินให้พบูแล้วแบบเลิกทำร้านไปเถอะชมคุณเมฆหน่อยจ้ะงานเกิดหรือว่างานต่างๆก็จะได้ขยับตัวเดี๋ยวจะบอกว่าจิกอะไรเลยค่ะก็ดีนะครับส่วนมุมด้านนอกตรงนั้นเนี่ยนะคะฉันกล่าวว่าได้ยินว่าคุณเหนียวจะบ้านมาแล้วก็เริ่มงานนี้เป็นงานแรกไม่เคยทำงานอะไรมาก่อนในแบบเนี้ยอย่างแรกคือแอบปากแดงนิดนึงคงลำบากมากเลยใช่ไหมเขาสุขภาพปากดีปากนายอะเนาะก็ลำบากนะคะไม่คิดว่าทำงานเลี้ยงตัวเองมันจะลำบากขนาดเนี้ยแต่ว่ามันก็น่าภูมิใจดีนะคะแล้วเขาก็เสนอเงินให้คุณต้องการจะพูดอะไรกับฉันหรือคือเราอ่ะพอก่อนครับแล้วผมอยากให้คุณเลิกทำร้านนี้ซะปีก่อนจ้ะคือเรื่องถ้าเราเดาไม่ผิดอย่างที่บอกไม่ได้อ่านเรื่องย่อนะตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ร้ายที่สุดอาจจะทำให้เกิดคลายแม็กตอนจบของเรื่องอ่ะแต่เท่าที่เราดูมาตั้งแต่ต้นเรื่องเขาดูแบบไม่เห็นมีพลังเลยอ่ะที่จะดูเป็นตัวที่จะทำอะไรร้ายได้แบบรุนแรงด้วยการแสดงแต่การทำของตัวละครมันพอการทำตัวละครมันก็พอจะเป็นไปได้เดี๋ยวจะมีให้ดูว่าเขาทำอะไรบ้างอย่างที่มากขึ้นนะแต่พลังการแสดงพอดูแล้วแบบเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับอีกตัวละครหนึ่งนะครับอาจจะเบอร์4ต่อก่อนเปิดเต็มจอครับแล้วฉากต่อเนื่องเลยเนี่ยพอพบูพูดแบบนี้ถึงฉันจะไม่ทำร้านนี้เขาก็เกิดการประมาทแบบข้อหาคนอื่นชัดไปอ่ะในฐานะที่จะเป็นตัวร้ายเมนแล้วคุณจะใช้เงินฟาดหัวซื้อสังเกตแววตาสีหน้าของตัวเมฆหรือว่าคุณเคยทำแบบนี้มาแล้วคือดูหลอกแหลกไปแล้วรู้สึกว่าถ้าจะมีอำนาจจะนิ่งกว่านี้หน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงได้ทำตัวลอกกันและหลังโตแบบเนี้ยคือเนี้ยพอเราดูซีนนี้แล้วก็รู้สึกเสียเวลากับฉันเลยดีกว่าค่ะเป็นคนธรรมดาพอบูชนะใส่ๆเลยเอาเวลาไปทำน้ำหนักตัวละครที่มันจะต้องมีพลังอันนี้มันไม่พอใช่พอครับเปิดเบอร์5ต่อเป็นจอเล็กได้เลยจ้ะแล้วก็แบบแต่ละครเองอ่ะพยายามจะแบบบิวนะเบอร์5เนาะดรายฟ์นางใช่ไหมผักนางจะทำให้คนดูเห็นว่าเขาจะร้ายแหละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ภาพจะช่วยภาพช่วยแล้วตาไม่พอใช่ไหมภาพช่วยยังไม่พอนะเอาตัวละครอื่นช่วยด้วยละกันชมมันต่อไปครับมีอะไรหรอไมเคิลคุณเนี่ยโกรีไม่รู้สินะไอ้ว่าคนที่ชื่อเมฆพัทเนี่ยดูแปลกดูน่ากลัวยังไงไม่รู้ก็คือให้ส่งมาขนมาทั้งทับแต่พอฟังแล้วจะรู้สึกแบบฉันไม่รู้สึกเลยแล้วพอยิ่งอย่างอื่นพยายามช่วยอย่างเงี้ยแบบขัดใจอ่ะนิดนึงอ่ะนะในขณะที่อีกตัวละครนึงคือเจมมี่จำได้ไหมน้องน่ารักนะเจมมี่เนี่ยเป็นตัวละครที่น้องอ้วกใช่ไหมน้องอ้วกอ่ะมาเวที่แบบง้องแงงอ่ะสู้แบบง้องแงงแบบนี้ชมจ้ะก็พบูไม่ยอมย้ายออกจากห้องพี่โตสักทีอยากหาว่าฉันไม่เตือนคือก็จะรู้ว่านางมาใส่แบบเด็กอ่ะนางก็ขับแทนทำอะไรไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าตัวเจมี่เราโอเคเพราะคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบนี้แหละว่าแบบนางไม่ได้จะทำอะไรรุนแรงหรอกยิ่งน้องก็เล่นมาโอเคเราแฮปปี้กับตัวนี้เนี่ยเปิดมาให้ดูว่าความรู้สึกของสองตัวละครนี้เนี่ยนะครับรักฉันได้พอครับเปิดเบอร์8ได้เลยจ้าแต่ว่าสิ่งที่ตัวเมฆทำจริงๆก็แรงนะก็คือสาดน้ำกรดเลยฮัลโหลที่ลานจอดรถจ้างใช่ไหมฮัลโหลจ้างมาเพราะถ้ามาเองจะกร่อยมากมาไม่มาเองอย่ามาเองเออสีสวยจ้าตอนนั้นเราก็อุ๊ยน่าจะฝันหรือเปล่านั้นชอบฝันโดนจริงเหรอน้ำจริงเห็นมากไม่นะโดนเปล่าไปดูเบอร์9เปิดก่อนเขาก็ไปที่โรงพยาบาลไม่มีใครเป็นอะไรพี่เปิ้ลแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าไม่เป็นไรเลยจริงๆนะตัวของเฟอร์เองไม่มีอะไรเลยถูกไหมแล้วก็คนที่มาช่วยเฟอร์คือบุรีน้องเพื่อนคณินอะเพราะว่าให้ดูตอนเขาเดินออกมานิดนึงว่าเขาก็ไม่เป็นไรเลยค่ะแม่อาจจะมีแผลโดนแทงที่ทำแผลตรงแขนนิดนึงแล้วนี่คุณบุรีเป็นยังไงบ้างลูกเดี๋ยวรอน้องมันมีภาพย้อนเปล่าว่าช่วยยังไงมีเดี๋ยวจะให้ดูตอนภาพแล้วแต่ขอดูก่อนเดินออกมาเร็วๆสิเขาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ
บุรีมาก็เห็นนะใส่ใส่ไม่มีเลยนะไม่เป็นไรอ่ะมีแขนพันนิดนึงขอเบอร์10เปิดจ้ะแล้วดูภาพเหตุการณ์จริงที่เขาย้อนให้ดูทีหลังดูน้ำกรดที่มันกระเด็นนะกระเด็นขนาดนี้ไม่โดนใครเลยใช่ไหมเห็นจังหวะแรกป่ะมันไม่แน่ใจมันไม่ค่อยชาร์จอ่ะกล้องอ๋อขอเปิดเพลงใหม่อีกทีเต็มจอได้ไหมครับมัน66ป่ะช็อตแรกเลยที่เขาขวาที่บุรีเข้าไปขวาเนี่ยเห็นแล้วคือโดนอย่างนั้นอ่ะหัวเหอไปแล้วมั้งหรือไม่แน่ใจหรือโชคดีมากมันอาจว่ามันโดนมันอาจจะเป็นหยดๆมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจต้องลองโดนหน่อยอ่ะกล้องไม่แล้วสุดท้ายเปิดเบอร์11มาก็อย่างที่คาดการไว้ว่าเมฆคือตัวการในการเบื้องหลังตานเปิดแล้วสิพี่ไปเปิดติดกล้องวงจรปิดตั้งแต่ที่ร้านยันบริษัทเลยนะรู้ไหมแล้วนิ่งนะอันนี้จิกเพิ่มอีกนิดนึงพอเขาอยู่กับพี่เต๋าอ่ะเราก็จะแบบฝีมือจะมีเปล่าถ้าพี่เต๋าเล่นเป็นไลน์เมนแกมั่นใจได้อาจจะได้ให้เป็นผู้หญิงแทนให้เป็นผู้หญิงคุมแทนเขารู้บทประพันธ์ไหมเขาเป็นผู้ชายเอาล่ะฝีมือแกอีกแล้วเหรอเพราะฝั่งพี่เต๋าอ่ะจะเป็นตัวร้ายแบบร้ายเปิดเผยแต่ไม่ทำอะไรสักทีจะบอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้หยุดได้แล้วพอครับสรุปเมย์ก็ทำมาแล้วนะแต่ประเด็นต่อมาเปิด12ได้เลยนะสองคนนี้ตอนนี้เขาสงสัยประเด็นว่าตกลงว่าโตเป็นลูกของพี่ต้นตะการคือลูกจริงหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าน่าจะจริงปรากฏว่าน่าจะไม่จริงแล้วพี่ต้นสับขาหลอกหรอสับขาหลอกเพราะว่าเปิด13ต่อครับคือตอนแรกเมฆเขาสงสัยก่อนว่าทำไมแบบพ่อคือลูกไม่ค่อยห่วงลูกตัวเองเขาก็เลยนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์นั้นตอนที่เกิดใหม่ๆว่าตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยนี่คือคุณย่านะตอนที่เสียชีวิตไปแล้วคุณย่าเนี่ยก็ไม่พาหลานอ่ะมาที่บ้านเพราะคือไม่รีบพามาคือเหมือนถึงกำหนดที่มาแล้วก็ไม่มาเหมือนแบบเก็บไว้ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามปู่ไปเยี่ยมเพราะและมีประเด็นต่อมาอีก14เปิดจากพี่เต๋าหรือชื่ออะไรไม่รู้นะเขาไปสืบต่อฟังสิ่งที่เขาสืบได้แต่เดียวว่าไงบ้างพี่คุณงามพี่เขาบอกว่าหลังจากเสร็จงานศพเมียพี่รุ่งพี่รุ่งก็มาหาเขาที่บ้านแล้วก็พูดจาแปลกบอกว่าได้ลูกสาวไม่ใช่ลูกชายว่าพี่ลูกเขาเมียคลอดแล้วตายสามลูกเมียได้ลูกสาวทีเนี้ยสองคนนี้กำลังจะสืบต่อเพราะว่าเขาเล่นกันว่ามีสินแสมาทำนายไงว่าจะต้องผู้ชายมาช่วยเหลือตระกูลเขาก็เลยต้องก็เลยมีใครสักคนหรือเปล่าไม่รู้ที่พยายามเอาผู้ชายเข้ามาในบ้านพอจ้ะเพราะตอนนี้สองคนนี้เขาคิดว่าถ้าเกิดสมมติไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานจริงๆแล้วความจริงเปิดเผยอะคุณกิจจาหรืออันหนิงก็จะไม่เอาโตเพราะว่าถือว่าไม่ใช่สายเลือดนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ดู2วันที่ผ่านมาพี่เติ้ลผิวๆหมดเลยมาประเด็นนี้ดีกว่า น่ารักจังอ่ะเปิดมา15คุณเกสจะเป็นเพื่อนของพบูคนนี้เขามาเคลียร์กับบุรีเพราะว่าบุรีเข้าใจผิดว่าสองคนนั้นเป็นแฟนกันไปแล้วไม่ใช่ว่าเขานะหมายถึงว่าตัวโตกับเฟอร์เกสก็มาเคลียร์ให้ว่าแบบคุณเป็นไรเนี่ยมาอึกอักเพื่อนผมก็ไม่สบายใจการทำงานไม่รับเงินไม่หมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ16เปิดจ้ะอึดอัดใช่ไหมหลังจากเขาคุยกันไปสักระยะทำไมคุณไม่พูดเหรอจูบกันเหรอการที่คุณเป็นแบบเนี้ยงงคนอื่นเขาอึดอัดเนาะตานมีคนฆ่าตานตายอยู่นะคอมเลยใช่ไหมนี่16ป่ะนี่16นะ16โอเคเก๊กเขินอ่ะพี่เติ้งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นแกงใช่ไหมอ่ะเจ็ดเขินเดี๋ยวบอกแล้วเขินเลยนี่แกเดี๋ยววิแบบซึ่งเราชอบคู่นี้มากเลยตอนเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ตั้งแต่ที่มาพูดเมื่อกี้แล้วว่ามันกลิ่นแปลกนี่เขินเลยเก็ตเวทีเมื่อไหร่ดูเขินถึงเมื่อไหร่เดินผิดทางเลยเอาไม่มีประตูฉันว่ามาละอ่ะเปิดต่อ17เปิดมาแล้วแล้วหลังจากวันนั้นไปกันใหญ่เลยรอเจอซึ่งบุรีใส่สายเพราะบุรีเป็นผู้ชายบุรีไม่รู้เรื่องเร็วดีจังเลยนะตายห่าเอ้ยแต่แล้วนี่เก็ตขวยเขินเลยช่วยไหมไม่มีอ่ะน่าสนใจขึ้นมาทันทีถูกไหมเรื่องดีเลยไม่แล้วคุณเก็ตเนี่ยเราเห็นเขาเรื่องนี้เรื่องแรกน่าจะเรื่องแรกของเขานะน่ารักเขาก็แสดงดีนะแสดงได้โอเคแบบไม่เขินอะไรมากนะครับเช็คคนนี้เหรอแต่ที่เราจะจิกนะคือพอนางขอเรียกว่านางไปแล้วนะนางเกิดอาการอย่างเงี้ยนางก็ไม่เข้าใจตัวเองนางก็ไปปรึกษาเฟิร์นนี่มันมีที่ทางให้นางขนาดนี้เลยใช่ไหมเหมือนว่านางก็เป็นตัวละครในนี้ใช่ใช่ใช่นางก็เป็นแบบเพื่อนนางเอกอ่ะโอเคโอเคนางก็ไปปรึกษาเฟิร์นแต่ว่าปรึกษายังไงทันไหมอ่ะเปิดมาอันต่อไปต้องกับเฟิร์นไม่เคยเล่าว่าเป็นเกย์ใช่ไหมไม่เคยแล้วฟังสิ่งที่เฟิร์นพูดนะอันนี้แหละเธอจิกคุณบุรีคือหลังจากที่พูดมาทั้งหมดเฟิร์นก็สรุปว่าแกชอบคุณบุรี
ไม่จริงอ่ะฉันเป็นผู้ชายนุ้ยประโยคนี้ที่เราติดฉันเป็นผู้ชายชอบผู้ชายตั้งเยอะตั้งแยะเราดูเกตตั้งแต่ซีนแรกอ่ะเกตไม่ใช่ผู้ชายเราเข้าใจว่าเกตเป็นเพื่อนสาวมาตั้งแต่ซีนแรกเลยเราเลยไม่รู้ว่านี่คือความตั้งใจที่จะปูหรือเป็นอะไรยังไงไม่รู้นั่งมาให้มันอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆก็แต่เราแค่จะบอกว่าเราดูตั้งแต่ซีนแรกเราชัดเลยว่ารู้สึกว่าเราชัดมากเราเข้าใจอย่างนี้มาตลอดเลยว่านั่นคือเก้งไม่รู้พี่ไม่รู้เราก็เลยไม่ได้เอามาจิกอะไรพูดถึงไงก็เป็นเพื่อนเก้งใสๆของนางเอกนี่เอาป่ะแล้วแต่เราก็งงแต่ว่าเฟอร์ก็ไม่รู้หรอว่าเพื่อนมันเก้งอ้าวไม่รู้เพราะเสร็จแล้วเฟอร์ก็จะบอกอ๋อมีหน้าล่ะแกมีแฟนผู้หญิงคนนึงแล้วก็ตอนเลิกกันก็ไม่แฮปก็ไม่เอามาให้ดูอ่ะต้องเอาซีนนั้นมาให้เรานะไม่ให้ดูพี่จะได้ช่วยอะไรเงี้ยหรอเออว่าจะพี่อยากจะดูไม่ได้เอามาไงเพราะแบบไม่นึกว่าจะมาปมนี้ตอนนี้เนี่ยหรอมะอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ามาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะน่ารักแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่หงจ้าโอเคตัดเข้าหน้าแคบนะฮะอาชีพเนี้ยผมคิดว่าผู้หญิงก็ทำได้ดีไม่แพ้ผู้ชายนะป้าเบรกนะฉันต้องทำแล้วล่ะอ่ะจะฝึกนะดิกิตดิกิตช่วงที่3นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดู Facebook Comment จากคุณเจนนี่ในเรื่องของกันก่อนเรากล้องแคบก่อนโอ้โหพี่อันเอาใหญ่อาชีพนี้ผมก็หมุนไม่ได้เลยอะอันนี้เป็นห่านโอ้โหนักเป็ดปักกิ่งเป็นผู้คอมเมนต์อาชีพนี้ผมคิดว่าผู้หญิงทำได้ดีไม่แพ้ผู้ชายนะอาป้านี่เธอจะหลอกให้ฉันเผยท่าแท้หรอเดี๋ยวไปเลือกพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เป็นเทปนะฮะเมื่อกี้เบรกที่แล้วใต้เงาจันทร์พี่เติ้ลถามไปว่าเอ้ยมันต้องมีซีนที่ของคุณเกตบอกนิดนึงนะเอามาพันเดี๋ยวไม่ใช่หรอกหนาวบอกว่าต้องมีซีนที่คุณเกตแบบปกติมาให้ดูใช่ไหมเราก็เลยนึกได้ว่านี่เป็นหนึ่งในฉากที่ตัดมาคือเขารวบรวมต่างๆของเกตมาให้ดูที่คุยกับพบูนะอะลองดูเผื่อจะดูหน่อยว่านางก็เก้งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะชมจ้ะคุณบุรีแกมองเขาด้วยสายตาแปลกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือตั้งแต่แรกที่เขามาเมืองไทยแล้วก็เจอกันนะเนี่ยอย่างนี้เชื่อเราก็รู้สึกตั้งแต่ฉากนู้นเราก็รู้สึกว่าแกเป็นเก้งอยู่แล้วอะรู้ว่ามีคนมาช่วยด้วยมีคุณบุรีคอยช่วยอ่ะคือไม่ได้เป็นสาวเขาต้องมาช่วยกันแต่ว่าก็ดูใส่เขาเป็นยังไงอ่ะก็ดูว่าไม่ใช่อ้อยมานิดนึงเขาขาดแกปะอ้อยหวานอ้อยหวานเขาจะมาหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยนะแกห่วงเขามากกว่าฉันแต่น่ารักนะคุณเกียรติน่ารักก็ต้องแฮปปี้คู่นี้เลยใช่ไม่อยากให้บุรีไปจบกับเจนนี่เลยแต่บุรีก็ต้องพูดเจนนี่นะสงสารบุรีของฉันจบก็ดีถามได้แต่ดีนะถ้าได้กันก็ดีดีแฮปปี้อยากให้ได้ไหมล่ะไม่เอาไม่เอาจัดเลยเบอร์20เปิดมาไม่เอาฉันจะเอาเก็บของฉันไว้ความรักไม่ได้ทำร้ายใครซะหน่อยความรักไม่ทำร้ายใครพี่อ้อยพี่ชอดบอกฉันไม่เชื่ออ่ะฉันต้องไปพิสูจน์เอาแล้วนั่งหาเรื่องนี่เอ้านี่เลยให้เลยทันทีแล้วหลังจากนั้นน่ะมีเยอะมากไม่ได้ตัดมานะอย่างเช่นไปฉี่ด้วยกันเพราะบุรีก็คือเป็นผู้ชายด้วยกันซึ่งบุรีก็ยังไม่เก็ตซะทีบุรียังไม่เก็ตทานข้าวด้วยกันเพราะทำร้านอาหารตักให้หั่นไก่หั่นเป็ดให้หมดเปลี่ยนเรื่องละเรื่องชิปตอนเนี้ยดูเก็ตอย่างเดียวไม่ใช่ใต้เงาจันทร์ละเออใต้ใต้ประตูหลังไม่อยากจัดรายการกับพี่ก้อนอย่างนี้เลยหมดแค่นี้ติดตามต่อไปยังสนุกอยู่ใต้เงาจันทร์ครับมาดูฝั่งน้องหงบ้างนะฮะนี่นี่แบบดราม่าเข้มข้นฉันขอดูก่อนเดี๋ยวดูเสร็จฉันจะทำให้ฉันดูหน้าเขาเอาโอเคก็เช่นเคยนะครับบทเป็นบทประพันธ์เนาะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ SHAYNA China เหรอบทโทรทัศน์โดยคุณสรรัตน์จิระบวรวิสุทธ์นะครับก็กำกับโดยพี่ออฟเช่นเคยนะครับเช่นเคยคือบริษัทแอคอาร์ตผลิตนะฮะควบคุมก็คือโปรดิวเซอร์ก็คือพี่แดงธัญญาแล้วก็พี่ออฟพงษ์พันธ์นะจ๊ะโอเคเปิดก่อนเป็นกิมมิกอยู่แล้วว่าจะต้องเปลี่ยนคนร้องเพลงประกอบเวอร์ชันนี้ของพี่จำได้ไหมชัดเจนใช่พี่ปูชลีนเดียวคนนี้ของเรานะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรแต่เพลงเดิมใช่ไหมเพลงเดิมแล้วก็โอเคจำได้ใช่ไหมก้องว่าคราวที่แล้วพี่จิกไปว่าท้ายของแรดอ่ะมันมีเรื่องของเท่ากับสูงเยอะมากจนพี่ก็ติว่าเออเหมือนแบบพี่ไม่ได้อยากดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอมาเนี้ยมันเปิดด้วยนี่ก้องซึ่งพี่รู้สึกว่าการเปิดแบบเนี้ยคนที่ไม่ได้ดูคราวที่แล้วตอนจบอ่ะมีอะนิดนึงนะว่ายังไงอ่ะเปิดครับเนี่ยเป็นเนี่ย
ออกมาที่ตรงนี้เลยใช่แล้วก็ขึ้นวึบเป็นเท่าแก่สูงคือคนที่มาดูวันนี้แล้วก็จะต้องนิดนึงว่าทำไมจะต้องมาให้ดูตอนเด็กก่อนแต่ถ้าคนที่ดูคราวที่แล้วมันจะเข้าใจว่าอ๋อมันอิ่มมาจากอันนั้นแล้วฟุบขึ้นมาเป็นเท่าแก่สูงนะฮะโอเคแล้วก็ทีเนี้ยมันก็มีอันนี้พี่เล่าข้ามนะมันไม่ได้ต่อเนื่องนะมันก็จะมีพาร์ทเบอร์3ครับที่กลับมาเล่าเรื่องแบบนั้นอีกรอบนึงอ่ะแล้วเล่าในเชิงที่ลึกกว่าด้วยอ่ะโอ้ตายแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องมีอันนั้นให้เราดูเลยเราว่าเหลือเวลาแล้วล่ะทั้งนั้นอ่ะไม่รู้อ่ะเหลือแต่แบบถ้ายืดของแรกก็จะอยู่ไว้ก็เลยตัดใจว่าเอาอันนี้มาโปะแล้วกันเอาอันนี้มารวมแล้วกันใช่ไหมแต่นั้นเขาก็ตัดใหม่อ่ะนะพี่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าแค่ดึงมาอะไรเงี้ยนะครับต่อเริ่มเรื่องของเท่ากับสูงของหงตาทั้งสี่เรื่องอ่ะเสือสิงกระทิงแรดอ่ะมันจะเรื่องที่มางานศาสตร์จีนถูกไหมที่รถมันจะมางานเชิงเม้งอ่ะแต่นี่มันไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันเป็นหงแล้วไงอ่ะเขาก็เปิดด้วยเขาก็เปิดด้วยงานเชิงเม้งเช่นเคยแต่มาเล่าพาร์ทของเท่าแก่สูงเต็มๆคือเขาเป็นเขามีคณะของงิ้วอ่ะชื่อว่าเฟิ่งหวงเปิดอันนี้นะฮะด้วยเล่าเบอร์สี่ครับฉางลูกชายคนโตคุณเจสันยางอันนี้จะชมนะว่าเขาต้องฝึกฝนแหละเขาก็ไม่เคยเขินใช่ไหมใช่คือเขาเป็นตัวเด่นตัวเรียกแขกแล้วก็ของคณะนี้แล้วเขาก็แบบควงเนี่ยได้แบบก็เก่งก็ฝึกฝนมานะฮะแต่ว่าเปิดมานี้ได้ไม่นานวันนั้นก็เกิดเรื่องหลังจากที่มีการยิงกันถูกไหมตอนเทกระจาดอ่ะมันก็มีมือปืนบุกเข้ามาถึงโรงยิวด้วยแล้วก็เปิดวันนี้ครับเบอร์5ครับฉางก็จะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นน้องกับพ่อก็ห้ามแล้วก็มีเนี่ยจำได้ไหมว่าเขาเป็นคนของเซเล้งครับก็ยิงฟาดเข้าหัวเลยเข้าหัวแล้วก็อารมณ์ก็คือคุณบอยปกรณ์ก็ตามมาพอดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าว่าเพราะอะไรนะก็เห็นซึ่งคุณบอยไม่ได้ทำนะก็คือตัวของคุณแฟงพระกชนทำในเรื่องเราจะจำได้จากเรื่องแรกอ่ะทีนี้เนี่ยฉางก็เดซิมอลเวแล้วมันก็เป็นปมเกิดขึ้นของหงนะฮะเอามาดูกันเบอร์6หงเนี่ยเป็นลูกสาวซึ่งพญามังกรทั้งหลายต้องกลิ่งเพลงเป็นหงเหนือมังกรสินแสทำนายตอนเกิดก่อนจะเกิดว่าจะเป็นแห่งเหนือมังกรแต่ว่ามีอะไรเหรอคะสินแสเด็กคนนี้จะทำให้เท่าแก่เนี่ยต้องพบกับการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงถึง3ครั้ง3ครั้งสูญเสียโอเคซึ่งฉางคือครั้งที่2ครั้งแรกนะครับก็คือต้องสูญเสียอะไรทำนิ่งครับสินแสช่วยชีวิตถูกต้องแม่นางก็ตายซึ่งมันทำให้แบบว่าพ่อนะก็เนี่ยแหละก็โกรธมากก็คืออาเปอร์เจ็ดพ่อก็คือชัดเจนนะคือเท่าแก่สูงอะไม่ชอบหงเหรอว่าคือไม่รู้ว่าอินเนอร์ยังไงนะตอนนี้ยังมาเล่าไม่หมดแต่ก็คือเบอร์เจ็ดครับไปเลยเบอร์เจ็ดมาตบอ๋อว่าก็รุนแรงคือหงก็บอกว่าขอโทษถ้าหงตายได้หงก็จะไม่ให้ฉางตายให้แกไทยอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งอีกครั้งเดียวไงสามครั้งเองแกก็ไม่มีวันชดใช้ได้จำไว้คือชัดหงอะตั้งแต่เด็กอยากเป็นพระเอกมือด้วยเพราะมีปมว่าพ่อก็จะชื่นชมแต่พี่ชายลูกชายไงใช่แล้วขนาดนี้ขนาดพอฉางตายนางก็อยากจะเล่นแทนแต่พ่อก็ไม่ให้ก็ด่านางอะไรอย่างนี้นะครับต่อนะฮะโอเคจากหงเสร็จมาถึงอาหลงบ้างคุณบอยประกรณ์ก็พระเอกของเรื่องนี้นะครับคนจะจำได้อยู่แล้วว่าคุณบอยน่ะนำเขาจะเล่าคาแรคเตอร์มาแล้วในพาร์ทของแรดจำได้ใช่ไหมว่านางก็ชอบหงแล้วก็นางก็เคยถูกเสียเล้งหักหลังเช่นกันนะฮะมาดูอันนี้โอ้โหหลงอันนี้นี่แมทริกถูกไหมไหนล่ะยิ่งกว่าแมทริกเบอร์8ขอดูหน่อยนี่ยังไม่เท่าไหร่ไม่ยังไม่เท่าไหร่ยังโอเคเห็นไหมว่าหลงอะไรกระสุนดูหน้ากล้องเบอร์นี้แล้วอ่ะคือดีไซน์งานดีไซน์ดีไซน์แต่เราว่าถ้ามันเป็นแรดเราจะไม่ติดแล้วแต่พี่แต่พออันนี้พอมันเป็นดราม่าแล้วมันนี้เราก็จะติดนิดนึงเพราะเราหลังเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นด้วยนะเราจะติดว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนเลยเว้ยเพราะฉากเปิดของตัวนี้หรอนะนั่นแหละโอเคแล้วเราก็เล่าปมต่อนะเบอร์เก้าเขาอันนี้คุณบาปกรเล่นดีเราชื่นชมเลยเป็นฉากที่เขากับภรรยาโดนลอบฆ่าตัวเองก็ตัวเองก็จะตายนะแต่ว่าตัวเองรอดนี่คือคลานมาหาเมียนะตัวเองก็จะแล้วเหมือนซีนนี้เล่นดีเราชอบขนาดไม่เห็นหน้าเต็มๆเลยรับรู้ได้ว่าแบบรักมากนะฮะแต่ต่อนะทีนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นว่าคุณบัพปกรณ์มาที่โรงนิ้วด้วยแล้ววิ่งตามมาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะนางอาจจะมาฆ่าเท่าแก่สูงเพราะนางเข้าใจผิดจากฉากนี้ปมฮะ
พอหลังจากที่เมียนางตายอ่ะเมื่อวานเท่าแก่สูงนางได้ยินคนพูดกันเมียมันน่ะตายว่าเท่าแก่สูงสั่งฆ่าซึ่งเรามันซึ่งมันคงเป็นสารที่ผิดกันนะแต่เดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าจะยังไงเขาจะเรียกว่าเจ้าพ่อใช่โอเคอันนี้จะมาจิกบ้างจิกสองเรื่องนี้งงๆนิดนึงมันเป็นฉากที่คือคุณเจนนี่ก็จะเห็นหน้าอาหลงตอนนั้นครั้งแรกแล้วก็จะเห็นเจอกันอีกครั้งนึงซึ่งครั้งเนี้ยมันเป็นแบบมาเจอกันเพราะเหตุทะเลาะวิวาทแต่เราจะงงนิดนึงว่าอ่ะเปิดครับ1คือตีกันในศาลเจ้าจริงอ๋อโทษทีอันนี้แซวก่อนอาหลงต้องไปก็อดทาเลนต์อีกเป่าใบไม้ก็ต้องดูนะว่าเป่าได้เบอร์ไหนไม่ใช่เสียงที่เป็นประกอบเพลงนะนี่คือเสียงเป่าใบไม้ไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ต้องการหลงจริงๆในการเสียงที่กังวานมากน่าจะใช้เป็นใบจากยอดใบโพหรืออะไรไม่รู้สันมาโอเคเอามาต่อสิ่งที่เราจะติดนิดนึงนะฮะไปเบอร์สิบเปิดเลยเนาะตีกันในศาลเจ้าจริงหรอคนสมัยก่อนแล้วว่าเขาก็ลบนะไม่รู้สิอ๋อไม่รู้ไม่ได้ดูแผลหลงนิดนึงนะตอนโดนฟันเปิดเต็มเต็มเปิดเต็มเต็มเปิดเต็มเต็มเห็นไหมว่าแผลมีอยู่แล้วเปล่าทำไมแผลมาก่อนทำไมแผลมาก่อนโดนบาดถ้าเรารู้ว่าเราจะเป็นแผลเราต้องทำแผลนี่เขาก็เลยทำแผลไงแต่ว่าทำก่อนโดนไม่ทำไม่มีกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วแผลมาก่อนนะครับเมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้สโลใช่ไหมละครสโลเองละครสโลเองแล้วไม่เห็นชัดเลยว่าแผลมาก่อนเพราะว่าตอนหันไปอะไม่มีเสื้อยังไม่ขาดเลยโทรตัดไปอีกกล้องนึงใช่โอเคแล้วก็มาอีกตัวละครนึงนี่ก็เป็นตัวสำคัญนิดนึงนะครับคืออังกุยคุณโทนี่อ้าวโทนี่เลยโทนี่รักกันเลยเออเขาดูผอมลงไม่แน่ใจลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็เบอร์13เรื่องก็เล่าว่าคือคุณโทนี่ไม่ใช่ลูกจริงๆของแต่อยู่คณะเดียวกันแต่ว่าเขาเก็บมาเลี้ยงแล้วก็คือเสร็จสมก็คาดหวังว่าน่าจะรักษาคณะนี้ได้แต่ก็นางก็ทำไม่ได้เพราะนางก็ไม่ได้อยากเป็นเท่าไหร่จริงนะฮะก็เล่าแต่ว่าเราชอบอันนี้นิดนึงการใช้ transition ที่เสียสูงจะเล่าเรื่องของอากุ๋ยว่าไม่ใช่ลูกจริงๆเบอร์14ครับอันนี้ transition ดี5ปีแล้วสินะ25ปีแล้วที่วัวไม่เคยเห็นหน้าแม่ของลูกอีกเลยอ่าฮะลิงชาเนาะลิงชามันก็ไปต่อยังไงล่ะ transitionก็หยิบชาขึ้นมาดื่มแต่ว่าเป็นอีกคนเป็นสมัยเป็นวัยเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็คืนนั้นน่ะแม่อากุ๋ยก็มาทิ้งอากุ๋ยไว้แต่นี้จะแซวนิดนึงไม่แน่ใจนะฮะแม่อากุ๋ยพูดถึงอากุ๋ยไว้ว่าถ้าไม่มาฝากจะเกิดอะไรขึ้นนะเปิดเบอร์15ครับเรื่องคำนะคิดมากไปถ้าไม่ทำแบบนี้ก็คงไม่พ้นเป็นแมงดาคุณบอลโตขึ้นมาก็คงไม่พ้นเป็นแมงดาคุณบอลแมงดาคุมซ่องมาหรือนักเรียนคุมบอลนักเรียนคุมบอลมะหรือว่านี่คือควบสองอย่างไงคือแสดงว่าเป็นแมงดาที่อยู่ทำซ่องด้วยแล้วก็มาทำบอลด้วยแต่ว่ามีเวลาให้แค่สี่คำก็เลยตัดใจว่างั้นรวบสองอาชีพละกันโอเคหรือมันต้องเป็นนักเรียนคุมบอลวะอะไรอย่างนี้นะครับต่อก็โดยรวมสนุกก็ไม่มีอะไรเรื่องมันก็จะเข้มข้นเราก็จะมีเรื่องมีปมนั่นนู่นนี่นะแต่ว่าอันนึงที่เราจะหงุดหงิดของเรื่องนี้ในสองตอนแรกคือเราเกลียดกันที่ตัวละครอ่ะเวลามีอะไรแล้วจะพูดออกมาแล้วพอมันมีจังหวะแทรกอ่ะจริงๆมันก็พูดได้แต่ก็ไม่พูดก็จะเข้าใจไหมอ่ะให้ดูนะนี่นะอันแรกเรื่องเนาะเป็นท่านเบอร์16หลงเนี่ยคืออย่างนี้หลงเนี่ยจะมาอยู่กับอาชัยเฮียชัยก็คือคุณอาสุเทพไปอยู่พิทักษ์ก็คือเป็นหนึ่งในแก๊งของพ่อนางเอกแหละแล้วเขาก็แบบได้ยินว่าตัวมันจะมีตัวร้ายอ่ะจะวางแผนจะมาฆ่านะฮะก็เมื่อกี้ได้ยินแล้วทีเนี้ยก็ต้องมาบอกแต่บังเอิญเรื่องมันเล่าว่าหลงอ่ะเคยโดนไล่ออกมาแล้วจากคุณนายที่เป็นเมียของเชียชัยเพราะว่าเขาสงสัยนางมันนางพกปืนอะไรเงี้ยเขาเลยไล่ออกอ่ะแต่พอนางกลับมาคุณนายหลิววะเนาะเปิดครับว่ามีคนจะมาทำร้ายคนนั้นจะมาบอกเนี้ยนางก็เอาตำรวจมาจับเพราะว่านางจะกลับมาทำร้ายแต่ก็มีนี่พอดีเห็นไหมคะมันมีอาวุธมันมีอาวุธไอ้ผู้ร้ายปากแข็งเลี้ยงไม่เชื่อพี่เดือนเขาจะแต่นี่เขาดีไซน์แล้วว่าจะเป็นใครแต่แบบน้อยขี้น้อยคงด้อมด้อมมองมองหาโอกาสกลับมาแก้แค้นที่อ้วนไล่หรือออกมาสิจริงจริงพูดสวยไปก็ได้ใช่ฟังอ้วนก่อนเนี่ยฟังอ้วนก่อนมันจะมีคำพวกนี้ฟังก่อนไม่ใช่คิดจ้าเนี่ยฟังอ้วนก่อนไปสอบสวนที่โรงพัก
ครับตำรวจจะไล่มึงไปแล้วฟังทวงก่อนเท่าแก่นี้เนี่ยจับทำไมไม่พูดว่าจับไปเท่าแก่นี้จะมีคนมาฆ่าเฮียคืนนี้จบแล้วเลยตำรวจก็อยู่ตรงนั้นด้วยจะได้เข้าใจไหมไม่จนโดนจับจำไว้คุณผู้ชมอันนี้เป็นกันหลายเรื่องยังไม่หมดจนโดนจับแล้วนางก็แบบแหกคุกออกมาเพราะนางจะมาช่วยจ้ะโอเคภาพนิ่งฮะพอภาพนิ่งลงมาช่วยใช่ไหมนางก็ทำได้ดีเปิดครับเห็นไหมก็มีโจรนอนข้างล่างเลยนะคือน็อกไปแล้วแล้วเหลือแค่หนึ่งที่วิ่งหนีแล้วก็หงุดหงิดบอก18หลงก็ตามหลงหงุดหงิดมากอันเนี้ยอยากด่า18ตามออกไปตามไปปุ๊บนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจมาพอดีสวนกันกับไอ้โจรไม่บอกต้องจับเพราะนางก็บอกว่าอยากคุ้มออกมาต่อเหตุดิเหรอเอาตัวไปเอาแก่ลงมาด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะคุณตำรวจคุณกำลังเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดอะไรครับเท่าแก่แบบนี้เชิญเท่าแก่ไปให้การที่โรงพักดีกว่าครับซึ่งพี่ก็จะบอกว่ามึงนอนกันอยู่ข้างบนสองคนมึงก็ไม่ดูแลมันมาทำร้ายไม่เรียกไม่เรียกจะต้องไปติดคุกเดี๋ยวอ้วจะให้การช่วยอหลงเองแต่ไปติดคุกแป๊บนึงก็ติดคุกแล้วจากนั้นก็ช่วยออกมาแต่ละคนว่าแล้วก็ไม่ได้ตำรวจเลยเนาะโจรอยู่ข้างบนสองคนอ่ะเออโอเคอ่ะสุดท้ายครับนิ่งนะหยกมณีหยกยังอยู่เหรอเฮ้ยแฮปปี้นะถ้าฉันเป็นคุณยายอยู่ถึง5ตอนบางนั้นบอกไว้แล้วล่ะแล้วจะบอกว่าคุณหยกมณีอ่ะคือตอนนั้นที่เราจำได้ใช่ไหมว่ามีพี่อู๋ชอบนางพี่อ๋อนุชิตชอบนางระยะเวลาเดียวกันทามิ่งเดียวกันมีคนหนึ่งมาชอบนางใครอ่ะคือคุณแท็บพลันยูตัวละครนี้ฮอตเหลือเกินทามิ่งแล้วนางมีซิงเกิลเดี๋ยวต้องฮอตสิชอบแล้วมันแล้วฉันแค่งงว่าโพสต์นี่มันคือทามิ่งเดียวกันทำลายเดียวกันเอาเวลาไหนวะเพราะว่าเข้าใจไหมว่าตอนที่พี่ดูตอนอยู่วันนี้ที่มีกับคุณอู๋กับพี่โออ่ะเราก็รู้สึกว่าเวลานางมันเต็มไปหมดได้สองคนนี้แล้วอ่ะก็มีวันหนึ่งจำได้เปล่าที่นักร้องในผับคนอื่นร้องแล้วเป็นเสียงหยกมันนี่ใช่นางกว่านั้นแหละนางมันนี่ไงจ้างไปนางจ้างเออแล้วนางที่ไหนนางที่นางจะบอกทุกคนว่าอย่ามาแล้วนางไม่บอกนางหายไปคนเดียวอ่ะวันนี้แหละเออเรียโอเคเอาเบรกช่วงหน้าพบกับนายแม่หน่อยมาแล้วนายแม่นายแม่พังมากตอนนี้งอกเพิ่มยังยังงอกเท่าเดิมแต่ลูกพังมากทั้งสี่คนอ่ะมาดูห้องหน่อยอ่ะข้าวแคบอาชีพเนี้ยหงคิดว่าผู้หญิงก็ทำได้ดีไม่แพ้ผู้ชายหรอป้าฉันด้วยมาอาชีพเนี้ยหงคิดว่าผู้หญิงก็ทำได้ไม่ดีเท่าโอ้แพ้แล้วไม่พูดแล้วไม่พยายามแล้วเหนื่อยหงว่าหาทำได้ไม่ดีเจอกันเบรกนะเป็นปัก Dig it Dig it ช่วงที่เท่าไหร่แล้วอ่ะหงอ๋อเรียกผมแล้วใช่ไหมใช่พี่ต้องให้ถึงถ้าเรียกหานฉันไม่ทำงานฉันตัวฟีมาฉันหนาวมากช่วงสี่เป็ดเป็ดฟังงี้ฉันยอมเป็นฉันเป็นรักนะเป็ดโง่อู้ยตายดักลิงคืออย่างนี้มาที่บัลลังก์เมฆกันดีกว่าเบรกสี่กันแล้วนะจ๊ะครับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมที่ว่าเขาไปแบบว่าโดนข่มขืนอ่ะเพราะประเด็นต้องไปหายาเลิกสะเทือนใจแล้วพี่เติ้ลตั้งคำถามว่ายาเลิกมันมีจริงหรอเราก็ไม่รู้ใช่ไหมละครก็เฉลยแล้วว่ามีฟังเลยสะเทือนใจกว่าเดิมอีกหลังจากที่ออกมาแล้วนะยานี่ทำให้เลิกเสพยานะเลิกไม่มีรับรองน้องต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วราคาก็ไม่น่าจะถึง 5,000 ด้วยน้องไปเอามาจากไหนอ่ะนางโดนหลอกไม่เราเป็นงูชี้อ่ะหลอกเปิดเบอร์2มาแต่นางมีสติมากนางกลับมาปุ๊บนางก็บอกโดมหนีเราต้องหนีโอ้ยจะหนีไม่ได้หรอกชื่ออะไรนะอีกูนี่เขาเก่งมากเลยคอยดูเขาฉากรู้อุ้ยยิ่งกว่านี้เดี๋ยวยิ่งกว่านี้จะไปไหนจะไปไหนวะเจ๊กุชี่นะพ่อเปิดร้านอาหารตอนนี้นะชีวิตจริงเหรอชีวิตจริงชีวิตจริงคนจะไปกินเยอะไปกินปากด่าลูกสาวเนี่ยนี่หรือนางตีนกากขึ้นมาโอ้เก่งนะเก่งเออนี่เคยชมนักแสดงนะแต่ตัวละครตัวละครชั่วนะแล้วก็มีเขาก็ลากปันว่าไปอีกห้องนึงเพราะรู้ว่าจะหนีถูกไหมก็ลากไปห้องแบบโซมๆอ่ะขังนะเสร็จแล้วแบบปันว่าก็แบบนี่รู้หรือเปล่าว่าพ่อฉันเป็นใครดูสิ่งที่กุชี่ตอบนะเด็กต้องเก็บไปคิดนะชมจ้ะคนหญิงแกไม่มีทางตายดีแน่ฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแกแกรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นลูกใครฮะแกเล่นผิดคนแล้วนะกุชี่ตบไหมตบสิปากดีแล้วใช่ไหมฮะมึงยังมีหน้ามาพูดถึงพ่อแม่มึงอีกเหรออีเด็กใจแตกอย่างมึงเนี่ยทำเขาเสียชื่อเขาไม่จำมึงให้ลกสมองหรอกแล้วมึงก็รู้ไว้ด้วยนะว่าวันที่มึงทิ้งพ่อทิ้งแม่มาชีวิตมึงก็มีค่าแค่หมาตัวหนึ่งที่ร่านตามหมาตัวพ่อ Oh no แต่เอาจริงๆนะเกลียด
โอโน่นี่มาจากโอโน่มาจากทางเราไม่ได้มาจากทางคลิปนะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะกลับไปหาพ่อแม่ได้นะเด็กๆเออถ้าสมมติแบบถ้าอารมณ์ชั่ววูบมันพาออกมาแต่ว่านึกได้หรือเจออะไรขนาดนี้คนเรามันสามารถกลับไปแก้ดีได้ทุกครั้งได้ตลอดเหมือนว่าไม่ใช่กลับไปแก้ดีไปเริ่มต้นใหม่อนาคตมันดีขึ้นได้อันนี้จากพาลายเลยนะเริ่มสลับลายเลยนะใช่อ่ะแล้วสุดท้ายพี่เทพตามเจอแต่เจอก็ด้วยวิธีนี้เปิดจ้ะสะเทือนใจยิ่งกว่าเดิมผ่านเวลาไปแล้วนะอยู่ในซ่องเหรอมากับเพื่อนนะแล้วดูสิ่งที่เจอติดยาแล้วใช่ไหมติดแล้วใช่นางโดนอัดยาโดนอัดยาด้วยฟังสิ่งที่พูดสองคนนะพี่โอ้ยยังรับแขกเพิ่มเงินให้หนูด้วยนะแล้วก็นางก็บอกว่าขอไม่เปิดม่านไม่เปิดไฟนะพี่นางติดยาไงใช่ไหมคือนางก็แบบคือนางก็คงไม่อยากรับรู้อะไรนะก็เออทำไปอ่ะนะก็โดนยาไปแล้วแต่สุดท้ายเปิดอันต่อไปได้เลยจ้ะความจริงก็ต้องเป็นความจริงนะจะร้องไห้เลยอ่ะถ้าคนอะไรเจอแบบนี้หนูบอกว่าไม่เปิดไฟไงพี่พ่อใช่ไหมพ่อก็แต่เนี้ยเดี๋ยวจะจิกนิดนึงจริงๆฉากนี้ก็เป็นฉากที่ดีนะหลายคนก็ร้องไห้เราก็คลอนะเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมเราไม่ร้องซุ่มเลยใช่ไหมนี่ซุ่มเลยใช่ไหมคือเราว่าตัวละครอ่ะมีสติกันมากเกินไปพี่เติ้ลคือในภาวะที่มาเจอภาพนี้เนี่ยนะว่าสุเทพไม่รู้มาก่อนนะอ๋อรู้เหมือนกันแหละแต่ว่าก็คือนึกฟิลว่าเราจะมาเจอลูกสาวเราอย่างนี้กับฝั่งลูกสาวที่เจอพ่ออย่างเงี้ยเนาะคือเราแค่แบบคิดว่าเออเขาคงแบบกอดหรืออะไรสักอย่างนึงอะแต่กลายเป็นว่าเกิดสิ่งนี้ก่อนชมครับแล้วก็ฟังคำพูดนะเราว่าประดิษฐ์ไปนิดนึงทำไมหนูถึงทำแบบนี้ทำไมหนูถึงไม่กลับบ้านไปหาพ่อคือเข้าเรื่องเร็วไปหน่อยใช่ไหมแล้วยาวนะพูดยาวไม่ต้องขอโทษนะว่าไม่ใช่ความผิดของว่าเป็นความผิดของพ่อกับแม่เองคือพ่อก็ยาวนะเปิดอันต่อไปครับพอพ่อจบแล้ววาดพูดต่ออีกพ่อผิดเองวาดปวดเก่งคือเราว่าอันเนี้ยน่าจะมาหลังจากที่ได้กอดหรืออะไรสักนิดนึงก่อนไม่รู้เรื่องอะไรไปไหมแต่สุดท้ายก็กอดนะแล้ววาดเทพก็บอกว่าไม่เป็นไรก็พากลับบ้านแต่ตัววาดเองอ่ะรู้สึกว่ามาไกลไปแล้วคือเหมือนแบบตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะหนีนางไม่อยากกลับบ้านไม่อยากไปเจอแม่เปิดอันต่อไปครับอันนี้เอามาแซวว่าวาดคือแคทแมนจริงๆพี่เติ้ลนางโดดตัวไหนวิธีการหนีคือจากห้องน้ำนางปีนฝ้าหนีอันนี้แบบเออวาดบางทีหนูกลับบ้านดีกว่าไหมเนี่ยก็อย่างเงี้ยโอกาสที่ดีที่มันจะเปิดประตูอีกรอบนางก็ปิดได้ด้วยตัวเองใช่และอันนี้สามีนางอยู่ไหนแฟนนางไอ้ผัวที่นางยังโดนขังอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็พอโดนแบบนี้ปุ๊บเจกุชิจะถามว่าอีนี่โดนอะไรไหมอีนี่โดนตำรวจจะมาจับแต่นางก็ด่าให้ฟังอีกรอบชมจ้ะสุดจริงๆพี่เบิ้ลถามจังเลยก็บอกนี่ว่ามันหนีไปแล้วนางเอาไปซ่อนอีกที่นะเรามาพูดกันตามความจริงแบบไม่ต้องโลกสวยกันดีกว่าเอาซ่อนอีกแล้วเหรอยายถ้าคุณพี่เลี้ยงลูกแล้วลูกคุณพี่มีความสุขมันจะหนีออกมาไหมแต่นี่เด็กมันไม่มีความสุขไงมันก็เลยต้องหนีคุณพี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะลูกอ่ะนะคะมันเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ถ้าคุณพี่อยากให้ลูกมีความสุขก็ปล่อยให้มันไปมีชีวิตของมันซะเถอะค่ะคือนางอ่ะเอาไปซ่อนที่ซ่องของพี่สาวนางแต่นางก็พูดจาตัวล่อแหละเก็ทไหมล่ะเพราะนางก็ด่าปันว่าปันว่าเข้าใจไหมว่าแบบพึ่งหนีออกมาเองทำตัวแบบนี้แต่พอนี้นางก็ตัวล่อแหละก็จะไปเชื่อคนอย่างนี้ถูกแล้วในคอมเมนต์จะมันมากแบบแต่แล้วแต่มันเลวจังมีคนแบบนี้จริงๆเหรอคะแล้วก็มีแบบมีค่ะมันมีเทเลยนะมันมีคนกว่านี้อีกคนที่ไม่ใช่คนอ่ะใช่อ่ะผ่านจากเรื่องนั้นมาก่อนมาที่เรื่องของนายแม่บ้างเครียดจังเลยเรื่องนี้โอ้ยมันก็เขาบอกอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นดราม่าคำเดียวเลยยังไม่มีคอมเมดี้เจือปนดราม่าล้วนทีนี้ไปเรื่องของนายแม่ก็คือจำพี่เทพไม่ใช่ปานเทพลูกชายคนโตที่ลายเซ็นปลอมอภินิหารฟ้าผ่านะก็โกงเงิน100ล้านเปิดจากคุณธันวาก็มาบอกโกงไม่เยอะดีครับธันวาเป็นยังไงเงินที่หายไปรู้หรือยังว่าเข้าบัญชีไหนบ้างตึงอยู่ตรงหน้ามึงใช่ไหมเชิญคุณหญิงข้างในดีกว่าครับคือธันวาเราว่าซีนนี้ที่เขามองคือแบบเขาไม่อยากพูดข้างหน้านะเขาพูดแต่ว่าจริงๆแล้วเงินร้อยล้านไปเข้าบัญชีนิชาคือเมียของโปรซึ่งเป็นแผนของปันเทพเพราะว่าตอนนี้
ปันดุ้งอ่ะให้นิชากับโปรกเข้ามาช่วยดูงานเพราะไม่ไว้ใจปันเทพก็เลยจะใส่ลายเพื่อให้กันสองคนนั้นไปเนาะเปิดมาจ้ะ11มาเมียนายเนี่ยยักยอกเงินบริษัทในแม่ปะซึ่งเงินอ่ะเข้าบัญชีจริงนะหลังจากวันที่ไปสวนพึ่งแหละนั่งรถกลับมานางก็แบบเฮ้ยทำไมแบบเอสเอ็มเอสเตือนว่ามีเงินเข้าร้อยล้านนางก็งงอยู่มันมาจากไหนพอครับแต่เนี้ยแวะจิกนิดนึงเราว่ามันจะมีบางซีนเปิดได้เลย12กับ13นะครับว่าน้องกันน่ะเหมือนที่พี่เติ้ลจิกในกอสซิปเกิร์ลอะเราว่าหน้าแบบคุณแอบนวลๆเกินผมแค่อยากถามเพื่อความแน่ใจแต่ในนี้ไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยคุณไม่เชื่อฉันแต่ตอนเราดูใช่ไหมคุณดูไหมแป้งรองพื้นใช่ไหมนี่นึงเราว่านวลไปอะมันทำให้ฉันดูว่าในแม่คุณอาการแค่ไหนเบอร์ใน13ครับพิชาไม่ใช่เบอร์แป้งนะเบอร์สลิปเปิดเต็มมั้งไม่แน่ใจลองเปิดเต็มนะครับพิชาคือการทุกบาททุกสตางค์เพราะวันนี้มันเป็นดูทีวีอะไรเงี้ยมันเห็นแต่พอตัดมามันก็อันนี้แสงไม่รู้เนาะแต่เพื่อว่าจะเห็นมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอพอจะถ้าเทียบกับหน้าของเจมันจะมีความเป็นแป้งบนหน้าอยู่ถ้าอย่างนี้มันจะมีกฎหมายในโลกนี้ทำไมแต่เรื่องของเรื่องเมื่อกี้พี่เติ้ลบอกว่าโอ้ยเอาไปแค่ร้อยล้านเองถูกป่ะนี่ความจริงคือสิ่งนี้เปิดชมต่อจ้ะอะไรทั้งคู่อ่ะถึงนิชาเขาจะเอาเงินมาคืนแม่ยังไงนะมันก็ไม่พอเพราะมันไม่ได้หายไปแค่ร้อยล้านมันหายไปพันล้านนี่แล้วตัวปานเทพเองเหวอนะเพราะไม่นึกว่าเขาตัวเองทำไปแค่ร้อยล้านแสดงว่ามีข้างหลังต่อแต่เนี้ยเราจะงงต่อเพราะเราจำได้ไหมว่าคุณธันวาที่เป็นเลขาเขาเป็นคนมาบอกแล้วอีก900ล้านเหรอธันวาสืบไม่ได้หรอว่าไปไหนอันนี้เราไม่รู้เพราะละครไม่ได้เล่านะครับนะแล้วเขาไม่เชื่อเขาเชื่อนิชาไหมเพราะมันตรวจสอบได้หนิว่าโกงกันหรอเชื่อนิชาเพราะว่าสุดท้ายนิชาก็บอกก็เนี่ยเอาไปถอนคืนแม่คุณเลยก็จบไม่แล้วเงินมันก็บอกแหล่งที่มาการโอนได้นี่นาก็ไม่ก็โอนมาจากบัญชีบริษัทบัญชีบริษัทโอนเข้านิชานะครับแต่ทีนี้จำวีได้ไหมที่วีหนีไปหลบที่รถน้ำของกทมก่อนนะวีก็กลับมาแบล็กเมย์เพราะวีรู้เรื่องทุกอย่างว่าคุณโกงอยู่อย่างนี้เปิดมาจ้ะโดนเก็บไหมโดนสิแต่โดนด้วยความไม่ตั้งใจหรอกทุกครั้งที่มีการแย่งปืนต้องมีคนสูญเสียปังไม่อย่าแย่งปืนอย่าแย่งปืนกันแต่ถ้าไม่แย่งมันก็ยิงเราไหมพี่เต้ไม่แต่ฉันว่ายิงแล้วเราวิ่งหนีโอกาสรอดกว่าการไปแย่งปืนแล้วโดนและครั้งนี้วีโดนแล้วพอวีโดนเสร็จชูน้ำก็แบบช่วยลูกชายเลยช่วยดีมากเป็นพ่อที่ดีนะก็เอาศพถ่วงน้ำลอยไปไปฟังสิ่งที่ชูน้ำปลอบปานเทพหน่อยแล้วเดี๋ยวจะจิกว่าจิกอะไรชมยิงกันในลานจอดรถแบบนี้ไม่มีพยานหลักฐานอะไรทั้งสิ้นฟังนะชูน้ำพูดว่าตอนที่พ่อฆ่าคนครั้งแรกพ่อกลัวแบบนี้แหละเชื่อเถอะแล้วมันจะผ่านไปเอาละนะคะถ้าใครจำได้พ่อไปติดคุกกี่ปีเออนะถ้าเกิดมีคนแล้วมันจะผ่านไปเพราะไม่ได้บอกเวลานะว่าแล้วมันจะผ่านไปก็รู้เป็นคนบอกที่พ่อจะไม่ใช่แล้วเอาจริงๆตอนนี้ที่ดูมาทั้งหมดอะปานเทพเป็นผู้ชายที่ลูเซอร์มากเลยนะเอาจริงเขาไม่ได้ว่าน้องเจดนะไว้ตัวละครนะเขาเข้าใจว่าเขาอะมีพลังอำนาจในการทำอะไรหลายอย่างจริงๆแล้วเขาไม่มีเลยไม่มีเลยกลวงมากแล้วไหลไปตามสิ่งที่พ่อป้อนให้ทั้งหมดตัดสินใจเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเป็นคนที่อ่อนแอแทบจะเรียกว่าที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับต่อทีนี้เอาอีก900ล้านไปอยู่ไหน อยู่กับคนนี้ดูเซตติ้งกับดูสถานที่หน่อยกิจกรรมด้วยใครอ่ะว้าฮาวายอ่ะนี่อยู่กับนวรัตน์ไงอ้าวแฟนของต่อให้มันนวรัตน์ที่เป็นอีกหนึ่งสายการบินเธอก็ต้องตามไปที่บอกว่าจะมาช่วยที่จริงคือนางเคลมเอาทั้งหมดแล้วแหละให้มันย้อนมาคือมันหลอกกันไปหมดคือนางออกมาบอกชูนามว่าเดี๋ยวนางจะมาช่วยฮุบสายการบินมาให้ชูนามแต่สุดท้ายคือก็ฮุบให้ตัวเองเพราะว่าตอนนี้สายการบินปันลุงก็หายไปพันล้านเนาะก็ไม่มีเงินจ่ายนางก็ต้องขายที่อะไรเงี้ยเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าแล้วอยู่ฮาวายแต่ไม่ใช่ฮาวายแบบทะเลนะเป็นสระน้ำสระน้ำฮาวายที่โรงแรมฮาวายโรงแรมฮาวายโรงแรมฮาวายฮาวายสาขาสหรัฐอเมริกาอย่างงั้นแคลิฟอร์เนียก็ยังได้เลยนะนั่นน่ะเออทีนี้มันมีซีนหนึ่งพี่เติ้ลชิลีก็ได้ถ้าสระน้ำยังไงนะปานเทพก็หนีออกจากบ้านถูกไหมเพราะว่าภายหลังต่อมาปันลุงก็รู้ว่าแบบตัวปานเทพเป็นคนทำเพราะสืบได้ในที่สุดนะครับพอปานเทพหนีออกมาตัวเกื้อกับวาสุเทพก็มาตามลูกซีนเนี้ยดูไปดูมานึกว่าตะวันตัดบูรพาแต่ให้ดูแต่ว่าซีนนี้สนุกยาวตัดให้ดูส่วนเดียวชมจ้ะสู้กันถูกไหมสามหนุ่มสามหนุ่มใบพ่ออ๋อฝนตกด้วยให้ปานลูกมาอยู่กับมึงฟังสิ่งที่พี่เต่าพูดแล้วก็สะใจมากมันไม่มีที่ไปต่างหากที่เขาไปหาเกื้อไม่ได้รักแกหรอกควายโอ้โหมึงก็โง่ไม่ต่างไปจากมันแค่นางปานลุงมันใช้เสน่ห์ยั่วมึงนิดหน่อยมึงก็ทิ้งกติยาไปหามันกูถามจริงๆมึงไม่รู้เลยเหรอว่านางปานลุงเนี่ยมันใช้ตำแหน่งหน้าที่ของมึงเป็นใบเบิกทางสู่ความร่ำรวย
มันก็ไม่ได้รักมึงเลยคิดว่าจริงเหรอคนที่มันรักเนี่ยมีอยู่คนเดียวตัวมันเองคือกูคือกูนี่ฉีกเหมือนกันนะแล้วเรื่องมันหมายถึงว่าตัวมันเองมันรู้มันกูนี่ก็ไม่ใช่นะแต่บรรลุก็รักพี่เทพนิดนึงแหละเอออ่ะแต่ก็รักสบายด้วยกูนี่คือมึงเมานะมาสามหนุ่มดีทีนี้ไป19เปิดมาได้เลยจ้ารินได้กับปกรณ์ท้องท้องนับถอยหลังให้ด้วยโอเคเขาตรวจ2นาทีว่าไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ได้จิกนะมาแซวเฉยมาเล่าเฉยอ่ะเปิด20ต่อแต่ว่าลินอ่ะอันนี้ตอนแรกเราดูเราก็ขำแต่ถ้านึกเหตุผลให้ลินอ่ะก็เป็นการรอบครอบนะคือนางจะไปทำแท้งสังเกตท้องฟ้าอากาศเนาะกลางวันแสกๆเนาะลินลินรอกันดิลินเนี่ยฟ้าจ้างลินจะไปไหนอ่ะป่าแจงป่าจางป่าแจงแจงแปงป่าแจงแจงปางแต่เขาก็มีทรานซิชันให้ว่าพระอาทิตย์กำลังเย็นแล้วเพราะลินมาดึกเลยเราก็เลยแบบดึกเลยเหรอแล้วเราไม่เคยเห็นเลยอ๋อลินอาจจะเลือกที่ไกลๆบ้านเพราะกลัวคนเจอที่ว่าแวะพักคิดแวะเถียงกับตัวเองเออแต่สรุปก็ไกลมากอะนะแต่สิ่งที่เราชอบที่คลินิกเหรอที่คลินิกทำแท้งเถื่อนเปิดต่อครับเจอพลายมาเราชอบฉากนี้นะชอบฉากนี้ที่บัวชมพูเล่นแล้วบอกความจริงว่านางพลอยชมพูพลอยชมพูบัวชมพูไปเล่นนานแล้วคือเรารู้สึกว่ามันจริงเราท้องคือไม่ได้พูดอะไรเยอะอันนี้เราจังแอบมุงหงิดกับฉากที่ปันว่าเจอพ่อแหละว่าอันนั้นพูดเยอะเกินพอครับมันเดี๋ยวพอสมควรเนาะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปิด22ครับใครล่ะรู้ก็คุณแม่สิแล้วดูแม่รู้แล้วแม่ทำดูสิที่ปลุกทำกับแม่สิแม่ลงปลุกแม่ครับปลุกปลุกบอกว่าปลุกไปลูกไม่ดูแลวันที่ไปสวนพึ่งปลุกจะไม่ทำให้แม่เสียใจแล้วดูสิที่ปลุกทำนอกจากปลุกจะทำให้แม่เสียใจปลุกรู้ตัวไหมปลุกทำให้ชีวิตทำให้น้องเสียอนาคตว่าละโอ้แม่ครับผมไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยนะครับใช่ขอโทษนะครับแม่ไม่ต้องมาขอโทษแม่แม่ผิดเองซึ่งเพลงที่เราได้ยินแม่ไม่ใช่อย่างเพลงนี้เราไม่ติดเพราะจริงๆคุณกันก็จะมีเวอร์ชันคุณกันร้องด้วยเราเองก็เหมือนกันแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ดังระดับชาติได้ดังนั้นใช้เมื่อไหร่อันนี้รู้ว่าเป็นเพลงใครเราคือพ่อกลับมาก่อนพ่อคุยกันเรื่องเบรกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจจะขออีกเซ็กเล็กน้อยได้นี่ช่วงหน้าเล่นเกมแล้วถูกไหมช่วงหน้ามีกิจกรรมใหม่ใช่แล้วท่านก็กลับมานะครับเราบอกแล้วว่าใครจะซื้อให้รีบซื้อเพราะถ้ามันเต็มเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราจะอยู่โดยไม่มีโฆษณาไม่นานหรอกเบรกก่อนช่วงหน้าเจอกับใครเดี๋ยวรู้กันโอเคแกงเมนนะคะจากหน้าจออาชีพนี้หงคิดว่าผู้หญิงทำได้ดีกว่าผู้ชายนะเนี่ยป้าเนี่ยก็ยังทำอยู่หรอเป๊ะเสียงอินเนอร์ของกูจะนี่ไปไปเบรกกับพี่อั้นผู้ชายนะเนี่ยป้าไปไปไป Dig it Dig it WeChat แชทฟินฟินถึงอารมณ์ปรบมือให้ดังที่สุดพี่อั้นปรบมือแล้วเอากลับมาแล้วเห็นแบบนี้นะจ๊ะเขียวขาวน่ารักกันแบบนี้กับช่วงนี้เลย WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนปี2 WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนปี2ท่านได้ยินกล้องท่านได้ยินว่าเราเปรยว่าเหงาในช่วงนี้เราคิดถึงท่านไม่ค่อยมีอะไรให้โปรโมทเลยแล้วสำหรับนะครับ WeChat WeFin นะฮะใครที่เป็นแฟนรายการแกงเม้นเราก็จะเห็นว่าปีที่แล้วใช่ไหมใช่จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายกับการเล่นเกมทาง WeChat นะฮะแล้วก็ชิงรางวัลกันคราวนี้ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกอย่างที่กลับมาเนี่ยก็ของรางวัลขนมันแน่นเอียดเช่นเคยนะครับมีอะไรบ้างก็เราจะแจกนะมีทั้งเสื้อยืดนะครับสมุดจากที่เก๋ไก่แบบนี้แล้วก็แก้วน้ำด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะใส่ไว้ในถุงเก๋ไก่สีเขียวสว่างสวยใบเน้แล้วก็ส่งให้แบบนี้เลยพี่เติ้ลถูกต้องนะครับซึ่งก็เอาง่ายๆเลยตอนนี้นะฮะใครที่มีแอปพลิเคชัน WeChat นะยังไม่มีต้องรีบโหลดก่อนโหลดได้เลยครับผมแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยก็แอดนะฮะนี่จะทำให้ดูหน่อย WeChat นะดึงแอดนะครับแก๊งเม้นเนี่ยเป็นเพื่อนคุณนะเมื่อกี้ลูกโลกขึ้นมาเลยนะนี่แอดแก๊งเม้นนะครับเป็นเพื่อนคุณนะฮะก็ง่ายๆก็กดแอดเฟรนด์นะครับเนี่ยเพิ่มผู้ติดต่อนะฮะใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วก็ชื่อก็
็แก๊งเม้นเลยนะครับ GANGMENT นะจัดนะจัดนะแต่ว่าหลายคนพี่เชื่อว่ายังมีอยู่เพราะถ้าติดตามเรามาเป็นแฟนเราตลอดเลยจะต้องมีแน่ๆจะใช้ต่อเนื่องกันมาอยู่แล้วจะได้กลับมาเล่นกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรียกว่าเรามาทบทวนกันดีกว่าเพราะว่าเกมของเราจะเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ต่างๆของ WeChat เนาะเริ่มเล่นกันพรุ่งนี้ในแชทบอทเดี๋ยวพี่ต้นกับอาร์เล่นเลยครับผมวันนี้ทวนซีมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆอย่างแรกอันนี้พี่ไม่เคยใช้อันนี้เคยใช้สำหรับฟีเจอร์ Translate นะฮะก็ง่ายๆคือการแปลนะครับวิธีการก็คือว่าบางทีเนี่ยเรามีเพื่อนชาวต่างชาติเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษมาแล้วบางสับมันยากอะไรเงี้ยทาง WeChat ก็จะมี Translate ให้เราแปลว่าแบบว่ามันแปลว่าอะไรง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่ตรง Bubble Message ของเราคือไอ้ข้อความของเราอ่ะนะฮะกด Translate นะครับแล้วก็ข้อความนั้นน่ะสมมุติถ้าเราเซตว่าแปลเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นอังกฤษเป็นไทยถ้าเราเซตว่าแปลภาษาอังกฤษก็จะไทยเป็นอังกฤษบางทีเราเรียนศัพท์ได้นะไม่ได้อยากรู้ว่าคำนี้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรก็ใช้ translate เอานะฮะดีมากเลยแต่เราต้องเซตก่อนนะว่าเราอยากให้มันแปลเป็นภาษาอะไรนะครับง่ายๆเข้าไปที่มี settingGeneral แล้วก็ language นะครับครับโอเคฟีเจอร์ที่2อันนี้น้องก็ชอบ Recall message เผื่อส่งผิดไงคุยฟีเจอร์กันคนใจร้อนเผื่อไม่เผื่อคุยกับหลายผู้เออถ้าทำไมร้ายแล้วอันนี้แค่แบบว่าแค่ใจร้อนบอกเออส่งไปไม่ทันคิดแล้วเด้งกลับเออถ้าเขายังไม่อ่านนะหรือว่าภายในเวลา2นาทีแรกที่ส่งไปต้อง2นาทีแรกเท่านั้นนะใช่เราสามารถทำการ recall คือเรียกข้อความนั้นกลับมาได้กด bubble message ที่ต้องการจะ recall นะจ๊ะแล้วก็กดปุ่ม recall message ข้อความนั้นจะหายไปเหมือนคุณไม่ได้พิมพ์มันเลยถูกต้องอันนี้เวลาแบบเออเวลาแบบใจร้อนอ่ะส่งกันแล้วส่งไปคุณพูดอย่างงั้นหรือพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยรีบรีคอร์ดมันกลับมาแต่ว่าต้องย้ำว่า2นาทีเท่านั้นนะฮะมาที่อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นอันนี้ฉันก็ชอบรู้สึกมาใหม่มั้งเพราะยังไม่เคยใช้ Special Mention Notification ง่ายๆคุณผู้ชมเวลาเราต้องการแบบให้ใครมาอ่านข้อความครับบางทีเราอยู่ในกลุ่มเงี้ยแล้วคุยกันเยอะมากเงี้ยแล้วเหมือนคนนั้นนังยุ่งอยู่หรือว่าอยากจะเมาส์นายให้นังรู้อ่ะง่ายๆก็คือเข้าไปใน Bubble Message ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกนะฮะพิมพ์สมมุติจะพิมพ์บอกใครสมมุติพิมพ์บอกกล้องก็แอดกล้องใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ชื่อข้อความบอกนางอย่างเงี้ย wow. ข้อความที่เราแอดนางอ่ะมันจะไปเด้งใน notification นางทันเป็นแบบโดยเฉพาะเลยให้รู้ว่านี่มาอ่านหน่อยส่งตรงนะใช่มีคนพูดถึงเธออยู่อะไรอย่างนี้นะฮะอันต่อมาอันนี้ใช้แล้วก็อยากจะใช้อีกจริงๆครับ special keyword ไงที่แบบว่าถ้าพิมพ์คำ special keyword ลงไปเนี่ยหลายคำเลยนะมันก็จะเป็นรูปภาพร่วงหล่นลงมาน่ารักมากเป็นอีโมติคอนหล่นลงมาก็ง่ายๆมันจะมี birthday ก็เป็นรูปเค้กเมื่อกี้นะครับ miss you นะหรือว่าเป็นจุ๊บ3คำนี้ได้หมดเลยนั่นก็จะเป็นถึงเนี่ยร่วงลงมานะน่ารักกุ้งกิ้งฟุ้งฟริ้งนะและสุดท้ายนะครับก็คือการส่งไซส์นะฮะไซส์คือมันเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่มันจะมีเวลาแค่6เหมือนเราส่งคลิปอ่ะจะได้น่าสนใจมันสามารถกดส่งได้ทันทีนะครับง่ายๆเลยก็คือเลือกคนหรือว่ากรุ๊ปที่เราจะส่งนะฮะจากนั้นเนี่ยกดเครื่องหมายบวกด้านขวากดเครื่องหมายบวกนะฮะด้านขวาล่างเท่าที่ด้านขวาล่างมันจะมีไหมใช่ใช่เห็นแล้วแล้วก็เลือกนะครับเป็นรูปตาเขียนว่าซ้ายเห็นไหมเห็นอันที่3อ่ะก็คืออันที่2จากขวานะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่เราต้องการส่งนะครับ6วิแต่ต้องย้ำว่า6วิเท่านั้นนะฮะแล้วก็จากการปล่อยพอปล่อยมันก็จะถูกส่งเข้าไปเรียบร้อยนะฮะทั้งหมดเป็นฟีเจอร์ที่แนะนำกันนะครับที่คุณจะได้รับความสนุกสนานในการใช้ WeChat นะฮะไม่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมสนุกจากฟีเจอร์เหล่านี้ด้วยเริ่มเล่นกันพรุ่งนี้เนาะตอนนี้มาจิกกันต่อพี่เติ้ลขอบัลลังก์แม่อีกนิดเดียวนะคะเปิดเบอร์23มาเลย23เปิดมาเลยนะอย่างที่บอกว่าถ้ามีการดวลปืนอย่าแย่งปืนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนวันนี้ก็แย่งปืนกันซึ่งเป็นฉากที่เปิดนะเป็นฉากที่เรามีตั้งแต่ตอนหัวเรื่องอ่ะจำได้มั้ยที่ไม่รู้ใครแย่งใครก็คือปรกกับปานเทพแย่งปืนกันแล้วนายแม่โดนยิงอ๋อคือเรื่องหัวเรื่องเลยใช่ไหมใช่ที่ตอนนั้นแบบปานลุงกอดรูปอยู่อ่ะแล้วใครเป็นอะไรนะครับอันนี้เปิดตอนต่อไปครับและตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลนั้นน้อยก็ได้สอนปานลุงขอเล่าข้ามไปเลยนะน้อยก็สอนว่าแบบเนี่ยไปดูปลกเยอะๆอ่ะแต่จริงปลกเป็นคนที่ทำทุกอย่างเลยนะตอนเนี้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะตอนเนี้ยลูกอีก3คนอ่ะมีปัญหากันไปหมดแล้วนะครับเปิด25ต่อครับวันรุ่งขึ้นปานลุงได้คิดจะปลุกก็มาแต่ปันลุงก็เหมือนเดิมคือแบบพอลืมตามาปลุกก็นึกว่าจะถามเรื่องปันเทพเฮ้ยอันนี้หน้าน้องกันวอกใช่หลายฉากแล้วก็อันนี้แบบตัวปลุกก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามให้เลยครับอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยเกิดอันต่อไป26ชมครับเขาก็บอกเขาไม่เหนื่อยหรอกที่เขาทำทุกอย่างเพื่อแม่เนี่ยมาให้แม่กอดทีสิลูกนี่คืออันนี้ต้องเล่าข้ามเร็วๆแต่ถ้าใครได้ดูหรือจะไปดูย้อนหลังเนี่ยจะรู้ว่าแบบซีนนี้คือเราก็ร้องไห้นะเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทุกคนมีเรื่องหมดนะปลกจะเป็นคนรับไปหมด
แล้วปลกเองเขาก็มีปัญหาของเขาที่แม่แบบไม่ได้สนใจนะครับน้อยพูดดีที่น้าน้อยพูดนะครับบอกว่าคนที่เขาไม่แสดงออกว่าเขามีปัญหาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการความรักนะครับเพลงนี้คือเพลงที่แบบตอนที่ดูละครเวทีนี่ร้องเป็นบ้าร้องให้เป็นบ้าเลยนะเราร้องตั้งแต่ตอนแบบพี่หนุ่มอัธพรแล้วก็มาคุณเต้ตอนโหพออินโทรเพลงนี้ขึ้นแล้วทุกคนแบบพอนะจ๊ะแฮปปี้บัลลังก์เมฆดราม่าหนักหน่วงจริงๆครับมาที่การหนึ่งเลื่อมสลับลายบ้างอันนี้เขาก็ดราม่าอันนี้พี่ต้องออกตัวก่อนว่าพี่จะจิกแค่เฉพาะวันพุธเนาะแต่ว่าวันพฤหัสพี่ก็ได้ดูนะแต่ว่าด้วยการทำงานมันจะได้แค่วันพุธนะครับก็วันพุธไม่ค่อยเท่าไหร่ก้องมันจะเน้นไปทางคุณศกก็คือคุณแม่ที่ดีน่ะนางพยายามจะจัดการภาระให้ได้มากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องของเพื่อนคือฝนนั่นนะฮะถ้าเทียบแล้วอ่ะวันพุธไม่เท่าไหร่แต่วันพฤหัสสนุกกว่าเยอะมีเรื่องราวมากมายกว่าเยอะอันแรกของวันพุธนะฮะศกเปิดเบอร์หนึ่งนางก็พยายามนางก็เซตสถานการณ์ว่านางจะแบบปกป้องภาระคือนางเซตว่ามีคนก็จะผิดคิดว่าภาระอ่ะจะเอาสร้อยเพชรไปอะไรอย่างเงี้ยปกป้องเขาเนาะใช่แต่เป็นแผนทั้งหมดใช่ไหมใช่แล้วก็นางทำทั้งหมดเซตทั้งหมดแล้วมันก็มีตัวดรายเข้าไปอีกก็คือว่าลูกน้องนางอ่ะวางยาส่วนใช่ไหมนางก็เซตนะฮะพัมนิ่งลูกน้องนางอ่ะวางยาให้พาไหลกินแล้วเหมือนแบบว่าอารมณ์แบบว่าเบลอๆอะไรเงี้ยเปิดภาพนิ่งครับเพื่อที่จะให้ศกเนี่ยแต่ศกก็ไม่รู้นะว่าลูกน้องวางยาศกก็คิดว่าพาไหลอ่อยฮะก็ขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายริงก็มาช่วยได้ทันตามธรรมเนียมเบอร์2มาใจคุณมันคิดเป็นแต่เรื่องศกก็ช่วยได้ตามธรรมเนียมเฮ้ยชื่อจริงคนนี้ศกก็บอกไม่ใช่เฮ้ยชื่อนครินทร์แต่เป็นแต่เราจะเรียกว่ารินทร์เขาได้รินทร์ดูเป็นผู้หญิงไงดร.นครินทร์จะเรียกชื่อเต็มน้อยมากจะเรียกว่ารินทร์ตลอดนะฮะรินทร์กับไลแล้วก็โอเคไปยุ่งกับมันมากๆสุดท้ายก็ออกมาได้แต่ว่าชอบสุดท้ายตอนที่พาออกมาเปิดเบอร์3ชอบที่พาไลยังมีสตินะก็ยังไงยังไงไลทำอะไรผ่านปุ๊บเห็นไหมเดี๋ยวค่ะกระเป๋าอ๋อกระเป๋าฉันคือพี่มีนึกด้วยซ้ำว่าอะไรจะเห็นนะเมื่อกี้นึกว่าเป็นการแบบแทนสายตาเล่าให้คนดูฟังว่ามันตกว่าลืมแต่ว่ามีถ่ายฉากข้างนอกไปแล้วมีกระเป๋าอันนี้ดีเลยนะจริงๆมันเป็นดีเทลที่มันไม่จำเป็นต้องเอากลับก็ได้นะแต่เอากลับอะโอเคต่อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะไปเล่าอีกอันนึงคือฝนจำได้ไหมฝนที่คุณแก้วกับพิจาราเล่นก็คือนางจะจับผู้ชายรวยเพื่อนไหลเพื่อนไหลใช่แต่เขาก็จะเล่าว่าไอ้ผู้ชายที่นางจับอ่ะนางมาหลอกครับนะครับอ่ะเบอร์4ครับเดี๋ยวดูนะจังหวะนะจำรูนเนี่ยคือเมียนางจะมาแล้วเพราะว่ามิ้มมันจะแฉมิ้มก็คือเพื่อนไรอ่ะฝนช่วยพี่หาตรงนี้หน่อยนางก็เลยจะโกหกให้เหมือนแบบหลอกให้นางมาทำหาของแบบนี้ได้ค่ะได้หาแหวนเพชร5กรัตความขำคือเรื่องมันก็จะเล่าว่าเดี๋ยวฝนจะออกไปเจอวิธีการออกของฝนคืออย่างนี้ก้องจริงจะจบเหรอไม่ค่ะแหวนเพชรกี่กรัตนะแหวนเพชรกี่กรัตนะคุณจำรูนคะเลยเดินออกไปถามคนเดียวเวลาโจทย์ว่าให้หาแหวนเพชรจะต้องถามไหมว่าแหวนเพชรกี่กะรัตก็หาแหวนเพชรเพราะเขาบอกแล้วว่า5กะรัตด้วยถึงจะลืมก็ไม่เป็นไรสองกะรัตเขาก็รู้ว่าก็หาแหวนเพชรคือมันไม่มีมนุษย์ที่ทำแหวนเพชรตกที่เดียวกัน3วงขึ้นไปหรอกคือเจอวงไหนก็วงนั้นแหละกลัวว่าจะเจอ10กะรัตด้วยหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรือว่าอย่างนี้ไงแล้วนางก็เลยออกไปเจอว่ามาเจอเมียคือเข้าใจได้เหมือนทำตะแกรงร่อนส้มอ่ะกรองส้มอ่ะถ้าสมมติ5กะรัตต้องประมาณนี้ตอนนั้นสายตาจะได้โฟกัสใช่ว่าจะได้รู้ว่ายังไงแต่ขำแต่ขำก็ขำแต่เราเข้าใจว่าต้องการพาตัวละครออกไปแต่ว่าไม่มีวิธีอื่นไหมกี่กะรัตนะกูจะสอบกี่กะรัตโอเคต่อแล้วก็พอฝนรู้เนี่ยนางก็แบบก็นั่นแหละก็ด่าตัวจำรูนนะแล้วก็พามิ่งสุดท้ายนะฝนทำได้ดีมากในการแก้แค้นก็ฝนทำได้ดีมากในการแก้แค้นจำรูนเนี่ยพามิ่งสุดท้ายนางให้ช่างมาสักหน้าเลยเดี๋ยวไม่ได้แค่เขียนเมจิกเหรอสักหน้าคือนางเขียนเมจิที่กระจกว่าทำแบบนี้แกจะไม่ทำเป็นชั่วผู้หญิงคนไหนได้อีกแต่สักเลยเว้ยมีเมียแล้วอุ้ยอย่างนี้คือต้องทอผมอย่างเดียวเลยดิแต่ว่าเลเซอร์ลบรอยสักเลเซอร์ยิงได้เลเซอร์ยิงได้แต่โอ้โหแต่ก็ทราบเหมือนกันแหละก็แต่ว่าก็เป็นเร็วจริงกับผู้ชายแล้วตอนสักไม่รู้เรื่องเลยเหรอคือนางวางยานะครับโอเคเพราะว่าตอนถ่ายยังมาตอแหลนะอีกว่าเหมือนแบบโดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงานก็สมควรโดนจำรูนนะฮะโอเคต่อนะแต่ว่าฝนก็แซบพอเหมือนแบบวันนั้นเฟลจากจำรูนใช่ปะเปิดต่อครับเบอร์5รับช่วงคุณศกต่อเพราะคุณศกไม่ได้ลายไม่ได้ลายนางก็รับแล้วเนี่ยชอบคำว่าศกไม่ได้ลายศกไม่ได้ลายแล้วนางเนี่ยจะเป็นตัวไดฟ์ต่อคือเดี๋ยวนางก็จะเริ่มร้ายขึ้นนางเพราะว่า
ตอนนี้นางก็ชัดเจนว่านางจะเป็นแค่เมียบำเรอเพราะว่าศพก็จะชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับเมียหลวงแล้วก็อย่ามาแต่นางต้องไปยุ่งอะดิแล้วเมียหลวงเป็นปิ่นปากไงไม่แล้วความแรงคืออะไรรู้ป่ะนางฝนนางก็ยังเหมือนแบบบอกอะไรว่าเชียร์อะไรว่าเอ้ยไปได้กับไปเอาศพสิศพดีเพราะว่านางจะแบบแค่ฝนฝนแรงสุดเลยฝนแรงสุดฝนแรงสุดตอนนี้ฝนก็หาแหวนเพชร5กลัดนะครับแล้วก็สุดท้ายในของวันพุธก็เล่าว่าลายก็เริ่มอินกับนางดรนครินทร์แล้วพอนางเดินขึ้นมาช่วยแล้วคือไลก็รู้ว่านางว่าเขาชอบนางเฮ้ยคือยังไม่แน่ใจภาพนิ่งมาแต่มิ้นท์ก็บอกว่าเฮ้ยเขาชอบแกคนแบบเขาจะไม่ชอบแกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างนึงที่ชอบคือว่าไลก็บอกว่าเออฉันก็จะเอาเขามาให้ได้แต่ฉันจะไม่เอาตัวเขาแรกฉันจะใช้ความดีฉันเอาเขาฉันจะจับเขาเออฉันพูดอย่างนี้ฉันจะจับเขาด้วยความดีไม่ใช่ตัวฉันคือจะจับนะ okay. แต่จะจับด้วยความดีแล้วจับเขามาเป็นผัวให้ได้ ก็เป็นการกระทำดีในเวของไลแหละครับผมคือจับด้วยความดีชอบขอสั้นๆนิดนึงได้ไหมก็คือว่าเนี่ยแต่พอวันพฤหัสเรื่องมันจะสนุกตรงที่อะไรรู้ป่ะพ่อของไลจำยกมรดกให้ไลแต่ว่าระหว่างคือตอนแรกให้30แต่พอจะแก้ว่าให้50เพราะมีตัวร้ายตัวบัวทองมานะก็คือก็แก้ให้50แต่ว่าหัวใจวายซะก่อนแล้วตายเออเราจะได้ไหม30ก็นี่ไงต้องรอดูเพราะยังไงต่อเพราะว่าแล้วก็อีกตัวนั้นก็กลับมาคุณเจจินไตที่เป็นตัวเลวอ่ะมันก็กลับมาเพราะต้องอยากได้เงินติดตามกันต่อไปเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่า WeChat โหลดสแตนด์บายกันไว้นะจ๊ะพรุ่งนี้เล่นเกมกับ China Wall นะต้องนะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ WeChat นะฮะแชทฟินๆถึงอารมณ์นะครับแบบช่วงนี้ WeChat WeFin ปี2นะจ๊ะครับโอเคเจอกันเบรกหน้าเล่นเกมเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับ02-6580-7013นะฮะแล้ววันนี้เป็นเทปจ้ะก็ยังมีเราต่อไปเนาะครับผมเจอกันเบรกหน้าจ้ะ WeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์15ปีซิสเต็มมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์แน่นอย่างที่บอกนะฮะไม่มีเนาะแต่ถ้ามีก็มากันเต็มเลยแฮปปี้โอดีเกมซ่าท้าฟันเฮ้ยซิสเต็มมาโอดีเกมซ่าท้าฟันโอเคเช่นเคยนะครับจะไปเล่นเกมกันนะครับใครก็ตามเนาะที่เป็นสาวก Hello Kitty ครับเกียรติสำเนียงตัวเองมากเขามีของพรีเมียมแท้ๆเลยนะจ๊ะยกขบวนกันมานะครับถ้าคุณนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก Systema Salt แล้วก็แซกนะฮะอย่างที่บอกนะว่างานนี้เนี่ยจัดเต็มมากันเป็นคอลเลกชันเรียกได้ว่านอกจากปากของเราจะสะอาดหอมสดชื่นแล้วก็ยังได้ของสะสมน่ารักน่ารักอย่างย้ำนะครับว่า limited edition นะฮะเพราะว่าเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์นะในกลุ่มดูแลสุขภาพช่องปากซิสเซม่าซอลและแซกตามเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการก็รับฟรีทันทีพรีเมียม Hello Kitty รุ่น limited edition สุดน่ารักลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นของพรีเมียมมีให้เลือกสะสมมากมายเลยเช่นกล่องข้าวสุดน่ารักกระบอกน้ำสุดคิ้วกล่องใส่ของอเนกประสงค์ชามสลัดโบและแก้วน้ำ Hello Kitty ของทุกอย่างน่าสะสมมากๆแฟนบันเทิงห้ามพลาดนะจ๊ะเริ่มสะสมกันตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดย้ำนะครับว่าของหมดก็หมดนะใช่และวันนี้เดือนใหม่แล้วพี่เติ้ลเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมใหม่กันนะจ๊ะเกมนี้มีชื่อว่าต่อป้ายให้ฟันสวยอันนี้เหมือนปี1ปี2มั้ยเออดูป้ายก่อนพี่ต้นก็จะมี8ป้ายพี่ก้องก็จะมี8ป้ายซึ่งพอป้ายนี้เวลาเราพลิกด้านมามันก็จะเป็นหนึ่งในรูปของฟันที่เป็นเหล็กจัดฟันอ่ะจำได้ไหมนี่ภาพนี้โอเคอันนี้นี่ก้องซึ่งจะภาพสมบูรณ์แบบจะเป็นภาพนี้จ้าเราจะเห็นกันว่าต้องแบบแปลงดีคู่ฟันดีนะถึงจะคู่กันอันนี้เนี่ยมันก็จะสลับกันมั่วๆพี่กับพี่ก้องก็จะเป็นคนเรียงให้มันเป็นภาพนี้ให้ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทีมงานแกล้งใครมากน้อยยังไงถูกต้องนะครับเอาล่ะสองสายนะครับที่จะมาเล่นประเดิมวันแรกของเรานะครับน้องปีโป้กับน้องฝ้ายอันนี้เราแรนดอมมาแล้วเราจะเป็นเทสแต่ว่าเราไปเลือกจาก Facebook Comment ที่เคยส่งมานะฮะปีโป้ครับดีครับโทรจากไหนครับปีโป้กรุงเทพครับกรุงเทพโอ้ปีโป้น่าเสียงน่ารักมากเลยอ่ะอายุเท่าไหร่18ครับอุ้ยได้อยู่พี่ว่าไม่จริงเอาไม่ว่ากันฝ้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝ้ายโทรจากที่ไหนครับบางกะปิค่ะบางกะปิกรุงเทพเหมือนกันเอาล่ะเกมนี้ยังไม่มีใครเคยเล่นถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าใครคนไหนจะแบบทักษะสกิลเก่งกว่ากันปีโป้เลือกก่อนพี่ก้องครับปีโป้นี่ฉันวางไว้ตรงนี้นะเพราะว่าฉันจำไม่ได้เขาเลือกเธอก่อนปีโป้เลือกเราเธอดูถูกฉันปีโป้ฝ้ายพี่จะทำให้หนูดูว่าพี่เก่งมาสิตื่นเต้นมากพร้อมไหมอายัก
ย่านเพลงมาหนึ่งมาแล้วหนึ่งสองสามอะไรวะอุ้ยมันยากมันไม่ติดอ่ะโอ้โหมันยากนะกล้องแล้วครับพี่กล้องพี่แม่วันนี้มาพี่แม่มาพี่แม่ไม่ได้อะไรวะอันเนี้ยพี่พี่เสร็จแล้วพี่ยังโออยู่ป่ะเย้อุ้ยเสร็จก่อนตั้งนานอ่ะโอเคฉันจับทริกได้หมดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าฉันชนะฉันรู้แล้วนี่ฉันไม่ดูรูปประกอบเลยนะฉันดูตอนไหนล่ะฝ้ายขาไม่กดพี่เนาะไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะพูดไม่ออกแล้วแต่แบบสนุกมากเลยอ่ะโอเคฉันจับฉันรู้แล้วฉันแค่งงอีสองอันนี้ใช่เรารู้แล้วว่าอะไรต้องอยู่ตรงไหนเนาะใช่เพราะนั้นก็เดี๋ยวไม่สนุกแล้วเว้ยพอรู้หมดแล้วขอบคุณทั้งสองคนนะครับยินดีกับปิโป้ด้วยเนาะครับโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับใหม่แปรงจัดฟันซิสมาโอดีวีเชฟสไปรัลนุ่มไม่เจ็บเหงือกซอกซอนลึกเหล็กสะอาดฟันก็สะอาดครับเบรกหน้ามา15ปีซิสเทม่าแปรงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลง Dig it Dig it ตัวสุดท้ายนะครับนี่แจ้งคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรายการมันเวลามันเยอะกว่าเดิมเพราะว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับคือไม่ว่าเราจะเริ่มกี่โมงนะฮะเราจะจบนับไปเป็น2ชั่วโมงเต็ม2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะไม่จบ2ทุ่มแล้วมันจะแบบ2ทุ่มไปเรื่อยอ่ะจนกว่ามันจะครบ2ชั่วโมงอ่ะคือตอนนี้วันนี้มีบางคนที่นัดเพื่อน2ทุ่ม15จะออกไปกินข้าวกรีดแล้วนะว่าทำไมเฮ้ยไม่จบสักทีใช่หรือว่าหลายคนอาจจะอยากเปลี่ยนไปดูละครเรื่องอื่นไม่ได้นะต้องดูรายการเราให้จบก่อนถูกต้องซึ่งจบกี่โมงก็ไม่รู้ แต่ว่าถึง2ชั่วโมงถูกต้องนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปของทุกวันแล้วนะฮะเต็มๆนะครับจ้าเพราะว่าคนดูแบบว่าเออจบเร็วไงแล้ววันนี้พูดช้าๆไม่ต้องช้าเวลาไม่พออยู่ดีคนดูบอกว่าใครร้องขอเออคนดูว่าฉันเปลี่ยนตั้งแต่6ครึ่งแล้ว6ครึ่งก็คือเวลาที่เราเริ่มมาคือฉันรอดูแค่ขอสชจบฉันก็ไปดูชั้นอื่นแล้วดูแกเข้ารายการนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่องสุดท้ายในวันนี้เจ้านางผีกะยังอยู่กับเรานะครับอย่างแรกก่อนอันนี้ยังไม่ต้องเปิดคลิปชื่นชมทัพทีมก่อนทำไมตั้งแต่เรื่องอะไรนะไส้สวยเหรอตั้งแต่ลีลาวดีเพลิงเนาะที่นางก็เป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เรื่องก็เล่าผ่านตัวละองคำที่ทัพทิมเล่นคือนางก็เป็นตัวเมนที่แครี่เรื่องใช่แล้วนางทำได้อีกครั้งอย่างดีงามนะคือเรารู้สึกถึงแบบคือเรารู้สึกว่าบทเนี้ยมันอายุมากกว่าทัพทิมอะเออแต่ก็ทำได้ไม่เคอะเขินเลยชื่นชมนะครับในความสามารถของน้องไม่มีคลิปไม่มีอะไรมาโชว์นะแค่ไม่มีเพราะว่าดูเนืองๆได้แต่อันที่จะมาโชว์เปิดเบอร์หนึ่งมาเราต้องยอมรับว่าล่ะว่าเรื่องเนี้ยเขาจะเล่าเรื่องราวของผี2ตัวนี้ไปเรื่อยๆเพราะมีถึงขนาดนี้พี่เติ้ลมีถึงขนาดที่อยู่ๆท่านก็มานั่งรำพันแล้วมี MV ของท่านแล้วเกี่ยวกับตัวเจ้านางป่ะเกี่ยวกับตัวทักกุทัพทิมป่ะก็เกี่ยวว่าท่านคิดถึงความรักตอนนั้นครั้งเก่าแต่จริงๆก่อนให้เป็นหน้าที่ของตัวละองคำนึกจะดีกว่าเอออันนี้งงพอเราดูถึงขนาดเบอร์เนี้ยแล้วก็โอเคเราต้องยอมรับแล้วว่าเขาจะเล่าจริงๆหรือนางเอาเข้าใจละเรื่องอารมณ์เป็นเมมเหมือนแบบพ่อมดขาวหรืออะไรอย่างงี้มั้ยอ่ะแต่ไม่ทำอะไร ไม่ได้มาช่วยอะไรแค่มาปรากฏตัวแล้วไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเลยเอาไม่น่ามีหรอกก็ช่วยข้ามไปยุคที่นางจะกลับมาเกิดเลยสักทีได้มั้ยหรือว่ามันเป็นเรื่องของเมมที่ไม่แน่ใจนะหนูว่าจ้างคุณเติ้ลมาแล้วอ่ะก็ต้องเหมือนแบบว่าก็ต้องมีบทบาทให้เรื่องอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไงถูกป่ะแล้วเหมือนอาร์เซนแซนจะต้องอยากดูอ่ะตามนั้นอ่ะพอๆเพราะว่ากว่าจะกลับมาพบนี้ก็อาจจะไม่ทันแต่งั้นก็ต้องพูดก่อนเราไม่ได้จีบการแสดงคุณเติ้ลนะกับกระติบนะเราแค่จีบลักษณะของบทน้ำหนักที่มันอยู่มาเดินเรื่องมันทำให้สะดุดนะเอาง่ายๆนะครับเปิดเบอร์2มาครับแล้วอย่างที่เราเคยสงสัยสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของละองคำโดนลงโทษแล้วว่าเอ้ยทำไมนางกลับมานั่งเฉยๆอ่ะเราว่านางคงแบบไม่ได้โดนกินหรอกแค่ทำให้ปวดท้องอ่ะเพราะนางก็โดนอีกเนืองๆเวลานางทำขัดใจผีกะก็คือผีกะจะมาบีบท้องนางเรื่อยๆแต่ครั้งนี้ชอบเอฟเฟกต์ตรงคออย่างนึงเดี๋ยวดูนะนางลงคอนางเขาทำซีจีเขาทำซีจีแหละหรือว่าทัพทิมเล่นเองล่ะแบบเนี้ยทัพทิมเล่นเองเนาะอ๋อเล่นเองเพราะว่าความเครียดมันไปถึงจุดนึงแล้วเส้นเลือดดำอ่ะแล้วนางถึงเบอร์นี้นางก็กัดมือไม่อยากร้องอะไรอย่างเงี้ยนางเจ็บปวดมากซีจีซีจีแล้วไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาช่วยมาทำลายอีผีกาได้เหรอก็บ้านนี้ไม่ไหว้พระไงยิ่งพระก็ว่างผีว่างผีไว้ไม่ได้จะทำอะไรน้องไม่ได้ทำอะไรน้องนางจะมาเอาน้องเป็นทายาทแต่น้องห่มขาวอยู่ไม่ได้น้องห่มขาวอยู่ไม่แต่น้องเพิ่งแบบบวชน้องก็ไม่มีบารมีเดี๋ยวให้ดูว่าผีกานั่งแรงขนาดไหนตอนหลังๆมีคือ
ผีกะเนี่ยจะมาเอาตัวรุ้งแก้วเป็นทายาทอีกหนึ่งคนซึ่งเราก็พยายามหาคำตอบว่าเพราะอะไรในความคิดของเราอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าละอองคำคนเดียวอาจจะหากินให้ไม่พอแต่ว่าเหตุผลผีกะที่ให้ในเรื่องประทับใจมากฟังถ้าหิวถ้าจะหาคนอื่นมาให้กินข้าไม่ต้องการอาหารข้าต้องการคนที่จะมาสืบทายาทต่อจากเจ้ามีข้าคนเดียวก็พอแล้วจะไปยุ่งกับลุงแก้วทำไมข้าพอใจวันยอมเด็ดค่ะพอผีกาให้เหตุผลเนี้ยพี่ว่าอย่างนี้คือตัวของตัวเจ้าต้องพูดเลยหรอว่าเอาที่มึงสบายใจถ้างั้นกูก็ไม่คุยอะไรกับมึงแล้วคือตอนที่กาพูดอย่างเงี้ยเราก็คิดแบบพี่ตันเราก็แบบโอเคถ้าเกิดจะมาเหตุผลนี้ก็คือข้าพอใจจบแต่จริงๆคงมีเหตุผลอื่นตามมานะยังไม่เล่าใช่ไหมเออยังไม่พูดก็อาจจะเป็นอย่างที่เราบอกเนาะต่อมาสัปดาห์ที่แล้วมีฉากกินไส้แล้วพี่เติ้ลบอกยังไม่หนำใจมันยังไม่ค่อยชาร์จอ้าวเต็มจอเต็มจอเลยงัดพวงอะไรมาพี่เปิดเพลงพี่ดินาต่อมันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิต้องให้ได้อย่างนี้มันต้องอย่างเดียวสิแต่เขาก็เซ็นเซอร์เป็นขาวดำอะไรบ้างอะนะอ่ะก็ดึงขึ้นเลยนี่ใครกินครับทิมครับทิมนี่ใครโดนอ่ะไม่ใครโดนใดใดใดอ๋อเขาเซ็นเซอร์ว่ะเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็ประมาณนี้ให้เห็นประมาณนี้ก็โอเคอ่ะนะเออมากกว่านี้ก็คงต้องแหวกท้องก็เกินไปแล้วล่ะอาจจะมีการสอนแล้วล่ะว่าเอออนาโตมีขึ้นไปท้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่จะจิกหน่อยพี่เติ้ลเปิดเบอร์ห้ามาทุกครั้งที่อองคำชอบเรียกอองคำอองคำไปอองคำหิวอองคำจะเลอะปากแต่ไม่เคยเลอะชุดเลยอองคำสวมแรปแบบว่าเออทานอย่างดีจัดการอย่างดีคือทุกครั้งเห็นมั้ยพอตัดกลับมานะจะมีหลักฐานว่ามันจะเลอะปากแต่เมื่อกี้เราก็เห็นตอนนางกินนี่คือฉากต่อเนื่องนะนางซงเต็มที่เนี่ยนางไม่เคยเปื้อนเลยหรือนางใช้ผงซักฟอกยี่ห้อไหนที่แบบคราบเลือดไม่ติดไม่ได้มันต้องจัดคราบไม่1นาทีต้องเอาผ้าแห้งด้วยประเด็นเหยียดอองคำตรงนี้อ่าเบอร์6เปิดมาความรักของตัวคุณฉาดกับอองคำเนาะก็ดำเนินต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือชาวบ้านเขาลือกันหมดว่าละอองคำเป็นผีปอบนะเพราะใครมายุ่งกับบ้านเนี่ยโดนกินหมดตัวเล็กตัวน้อยอ่ะก็เลยไม่มีใครอยากมางานแต่งเลยผมว่าจะเปิดอันต่อไปแต่นี้ก็คือยังไงก็จะแต่งใช่แล้วแม่ก็บอกว่าไม่มีใครไปแม่ก็จะไปเปิดคลิปต่อไปได้เลยครับแล้วในงานนั้นเราก็แบบโอ้โหสะเทือนใจแทนละอองคำจริงนะก็ไม่มีใครมาเลยสักคนจริงๆไม่นั่นก็ไม่รู้จักใครด้วยป่ะแล้วคนก็กลัวนางก็ด้วยแต่หมายถึงว่าญาติฝั่งผู้ชายอ่ะก็ไม่มีใครมาเลยแต่กันค่ะเนี่ยก็อยู่กัน5คนแค่นี้เดี๋ยวก่อนนะมีใครบ้างแม่ผัวแม่ผัวละอองคำคุณฉาดรุ้งแก้วน้องสาวแล้วก็ผู้ชายที่ชอบรุ้งแก้วเอาเถอะแต่นางไม่แคร์อยู่แล้วเออนางก็ไม่แคร์แต่นางก็แค่เหตุผลดีนางบอกว่าเออถ้ามีคนมานางก็ไม่รู้จะปั้นหน้ารับยังไงเหมือนกันเพราะทุกคนมาว่านางเป็นปอบหมดไงเปิดอันต่อไปแต่สุดท้ายพี่พีก็ดำเนินแต่งงานไปผีคุณต้นตอนยังไงเนี่ยเอ้ยคุณต้นก็พลอ่ะฉากนี้เหรอเอ๊ะไม่แน่ใจว่าฉากนี้หรือเปล่าที่เขาไปนั่งไปนั่งไปนั่งเปิด MV ไปนั่งออนซอนจำไม่ได้เหยียดออนซอนไปนั่งออนซอนกับฟ้ากับฝนแต่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญพี่เติ้ลคือเราก็ไม่เข้าใจว่าตอนจัดพิธีเนี่ยผีกะไปเที่ยวไหนอยู่หรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่มาลามาลังควานลาวีนะแต่ตัวลุงแก้วก็เลยสบโอกาสที่ละอองคำดำเนินพิธีอยู่เปิดอันต่อไปครับนางก็ขึ้นไปบนบ้านกำจัดผีกะแล้วผีกะก็โผล่มาตอนนี้ตายใช่ไหมตายทั้งสองคนสองคนหมายถึงลุงแก้วกับผู้ชายที่ชอบนางนะลุงแก้วก็เอาสายสินที่ได้มาจากแม่ชีเอาผูกเลยผูกเนี่ยเอาห่อวิญญาณนางห่อที่บูชาตัวผีกะเนี่ยพอห่อเสร็จแต่เนี้ยขำเพี้ยนทั้งเหมือนไม่เจ็บปวดเหมือนนางไม่เจ็บจริงดูนะเนี่ยเหมือนนางแกล้งอ่ะแต่นางเจ็บจริงอ่ะจะดูนะดูรู้สึกเหมือนกันโอเคงั้นไม่รู้สึกเป็นคนเดียวรู้สึกว่าเหมือนแค่ในสภาพจะหดเราว่าแบบกินทั้งเลยใช่ไม่ได้เออแล้วก็แต่จริงๆนั้นโดนจริงนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นแต่วันนั้นอ่ะพอละอองคำรู้นางก็โกรธนะเพราะว่าใช่ไหมเออว่าแบบมาทำผีนางแต่ว่านางก็สลบไปแล้วพอฟื้นมาได้สติก็คุยกับลุงแก้วก็บอกเออมันก็ดีแล้วแหละพี่จะได้แบบหลุดพ้นซึ่งนางก็รู้สึกว่าเออก็จริงเพราะนางก็ไม่ได้เอนจอยทุกครั้งที่นางไปกินนะนางก็โดนครอบงำเหมือนกันที่โดนทะเลาะบ่อยๆแล้วปวดท้องแล้วนางจะไปชีวิตอยู่ได้ไงถ้าไม่มีผีจะอยากรู้นี่นางร่างนางไปเป็นร่างเออแต่นางยังไม่ได้เป็นผีเต็มตัวนะเข้าใจอย่างนั้นเหมือนนางแค่โดนสิงมั้งเพราะว่าเปิดอันต่อไปนางก็แบบเลิกบูชานะพี่ตั้งสงสัยว่าไงเอ๊ะโอเคเข้าใจเพราะพี่ตั้งเข้าใจผิดคิดว่านางจะตายไปแล้วร่างนางด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหม
เหมือนก็แค่โดนสิงโอเคคือนางไม่ใช่อันนี้ที่ตาเราลืมนะใช่ใช่นางก็แบบเอาลงมาอย่างนี้เรียบร้อยว่าแบบโอเคไม่บูชาแล้วนะแต่ก็ไม่ทิ้งนะแค่เก็บเข้าตู้ไว้เฉยแล้วก็หลุดอีกเหรอเออแล้วก็รอลุ้นแหละว่ามันจะหลุดออกมาได้ยังไงนะครับเสร็จแล้วเปิด11มาได้จ้ะแม่ชีก็ไปเคลียร์กับผี2ตนนั้นให้ก่อนแม่ชีก็เคลียร์ว่าตอนนี้ละอองคำก็หลุดพ้นแล้วเจ้าทั้งสองก็ไปในที่ชอบที่ชอบแม่ชีจะแผ่ส่วนบุญให้ราฟ้าโอเคแต่ปิ่นเมืองไม่โอเคตัวผู้หญิงตัวคุณกระติ๊บต่อให้ข้าต้องตายแล้วจบแต่ไม่มี MV นะให้ว่ากันไม่อยู่เนี่ยอยากรู้ว่าอยู่ยังไงอ่ะอยู่กับใครอ่ะอยู่สถานที่ที่อยู่ลอยไปลอยมาเงี้ยแล้วก็ไปโผล่ที่บ้านละอองคำแล้วก็บางทีก็มาโผล่ในป่าที่แม่ชีก็ตามมาได้นี่นะพอจ้ะแต่ว่าเขาคงจะกลับไปเกิดทั้งคู่มั้งอาจจะให้ดูว่าปิ่นเมืองแบบอาฆาตจองเวรแล้วก็ไปเกิดใหม่แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละทามมิ่งเรื่องของบทความน้ำหนักต่างๆนะครับ12เปิดมาจ้ะแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีว้านี่ไงสองสาวพี่น้องใส่ชุดสีใกล้เคียงกันด้วยแล้วก็กลับมามีชีวิตปกติเข้าวัดได้แล้วดนตรีก็โหมโรงเบิกเนตรสวยงามอุ้ยเป็นฉันจะก็ไอ้ผีกล้าไปฝังในวัดแล้วล่ะไม่รู้สิซึ่งก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ลุงแก้วทำก็คือเอาไอ้ห่อผีนั่นน่ะไปไว้ใต้พระพุทธรูปในโบสถ์อ๋อเหรอผีกล้าก็ร้อนจบแล้วสิทำอะไรไม่ได้จบแล้วสิอย่างนั้นก็จบมาจบสิอย่างนั้นแต่ไม่จบทัพทิมอุตส่าห์เล่นได้ขนาดนี้อย่าเพิ่งจบมีคนมาขุดวัดเหรอคุณต้นยังไม่ได้กลับมาเกิดมีตัวนี้เปิดครับเป็นงานวัดพอดีเปิดจ้ะอ้าวอ่ะมาขุดได้ไหมคนบ้าก็มีคนบ้าซึ่งนางชอบรำนางไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะนางก็มารำแต่ว่าก็จะมีชาวบ้านที่แบบเฮ้ยเขารำแก้บนอยู่อย่ามาเกะกะออกไปอะไรเงี้ยตีนางเหรอเออก็ไล่นางไม่ได้ทำรุนแรงเลยครับนางก็เลยวิ่งไปหลบในโบสถ์เปิดอันต่อไปจ้ะแล้วนางก็ไปเห็นหรือผีกะเรียกนางนางไม่เห็นด้วยแต่ผีกะเรียกนางแต่นี่ก็จะจิกนิดนึงว่าแบบคือถ้าจำได้ตอนละองคำเข้าไอ้ละองคำโดนสิงอะนางเข้าวัดไม่ได้ด้วยซ้ำนะแต่เนี้ยผีกะมาอยู่ในวัดอยู่ใต้พระพุทธรูปในโบสถ์นางยังมีอิทธิฤทธิ์ขนาดที่จะแบบเลือกสื่อสารกับคนอื่นได้อะเข้าใจช่วยนางคือผีที่มีพลังอานุภาพทำลายล้างสูงแหละจริงนะเนี่ยพระเพ้อทำไมนางไม่ได้แล้วน่ะเพราะว่าคนนี้เขาแบบสติไม่ดีแล้วเขาบอกเขาอยากสวยนางก็เลยบอกช่วยข้าสิข้าจะช่วยให้สวยซึ่งจริงก็ไม่ได้ช่วยให้สวยหรอกนะก็แค่จะให้หลุดพ้นนะยังไม่กินเปิดอันต่อไปครับแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าเนี่ยมายกพระพุทธรูปขึ้นก็หลุดก็หลุดเลยเราก็งงต่อแล้วขออนุญาตนะด้วยความที่อยู่ในพระอุโบสถในเขตวัดอะไรเงี้ยทำไมอิทธิฤทธิ์นางถึงได้เออฮึกเหิมได้ขนาดนั้นใช่ไหมนึกภาพในโบสถ์ที่ว่ามีพระตั้งตั้งกี่องค์อ่ะเข้าใจอันนี้จิตนิดนึงพระประธานอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนอะไรก็ทำนางไม่ได้แล้วนะถ้าเบอร์เนี่ยแบบพลังนางใหญ่โตขนาดนี้เลยหรอกะแล้วกาก็เปลี่ยนร่างเป็นชฎาให้นางสวมก็เป็นแบบภาพมโนของผู้หญิงคนนี้เฉยๆนะเออนี่ดีนะชอบนะเปิดต่อไปครับแล้วนางก็ออกไปลำข้างนอกนี่คือภาพที่นางเห็นเองคนเดียวแต่คือในภาพซึ่งภาพที่คนอื่นเห็นจะเป็นอีกแบบให้ดูนะก็แบบพีคเหมือนกันแก้ผ้าหรอนี่อันนั้นก็อยู่บนหัวเลยสตวงครับคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่พี่เฮ้ยมาแล้วอุ้ยเข้าแล้วเข้าเลยใช่แล้วก็บอกว่าหนีกูไม่พ้นหรอกร้ายจังเลยอีกะทำยังไงล่ะแล้วทำยังไงจะกำจัดน้ำอ่ะเรื่องก็จบไปแค่นี้เมื่อวันอังคารโอ้สนุกเออจริงจริงเจ้านางอ่ะสนุกเลยนะไม่ค่อยมีอะไรเอ๊ะเออมากมายแต่จิกนิดนึงว่าอันนี้เดี๋ยวเปิดเต็มจอเป็นเรื่องของผมบ้างจิกหน้ากันมาเยอะมาดูงานผมของกิฟต์ออนลีหน่อยเบอร์17เปิดจ้ะอันนี้ไม่เข้าใจว่าแก๊สบี้หรือว่าแก๊สบู้อ่ะทำไมอ่ะทำไมมันยุ่งอ่ะเห็นป่ะขวาเออด้านขวาของน้องอ่ะด้านซ้ายของเราอ่ะเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเพราะอะไรนางไปวิ่งในป่ามาป่ะนางมางานสวยๆนางไม่โดนผีปอบไล่ด้วยชัวร์นะว่าก่อนหน้าไม่มีอะไรมั่นใจถ้าไม่มีอะไรต้องกลุ่มมิ่งนิดนึงเพราะว่าเปิดคลิปต่อไปเพราะว่าแบบสวยงามนางก็ทำได้อันนั้นมันหลุดไปหน่อยอ่ะเหมือนทำไปตอน6 โมงเช้าแล้วได้ถ่ายประมาณ3 โมงบ่ายหรือแบบอันนี้คิดขำๆนะคิดแบบว่าพี่ทำเสร็จแล้วกิฟต์แอบนอนเหรอ
บ้าแต่ก่อนเข้าฉากก็ต้องเช็คอีกทีเนาะเพราะเนี่ยสวยงามก็มีไงเราก็เลยจะงงพอเห็นตอนนั้นมันไม่ใช่สไตล์แกสำหรับมันแกสบู่โอเคไปนิดนึงอ่ะเพียงเท่านี้เอาล่ะดีงามเจ้านางยังสนุกอยู่โอ้ยแฮปปี้นะวันนี้เราเก็บได้หมดเลยครับสวยงามนะฮะโอเคก็อย่างที่พี่เต้นบอกเนาะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เราจะเลทมากกว่า2ทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นแฟนรายการติดตามกันจนจบรายการนะครับผม Facebook คอมเมนต์ก็เดี๋ยวไปประกาศชนะวอลนะครับแล้วก็สัญญานะว่านี่เดือนสิงหาคมนี้เป็นเทปสุดท้ายแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสดหมดแล้วสดหมดแล้วเดี๋ยวเพิ่งเครื่องกันนะดูกันไปนานๆขอบคุณเสื้อผ้าจากคอตตอนนอนนะครับเอาวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะฮะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไหนทำสิอาชีพนี้ผมคิดว่าผู้หญิงก็ทำได้ดีไหมครับผู้ชายนะครับไม่เลย